รัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญขนาดจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592สนับสนุนโดยเลือดจระเข้แคปซูลวินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้การพัฒนาคุณประโยชน์ไม่หยุดยั้งของ2อาจารย์ผู้วิจัยตัวจริงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับกับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ไทยแลนด์นะครับก็ต้องขอเมอรี่คริสต์มาสย้อนหลังนะครับแหมผ่านมา2วันนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มีความสุขกันมากๆเลยแหมทำให้รถติดเยอะเลยขอบ่นนิดนึง24รถติดมากมากนะก่อนวันคริสต์มาสนะครับแต่พอ25คนหายเลยโอ้โหนะอย่างรวดเร็วนะครับวันหยุดครั้งนี้ก็ยาวแล้วนะครับวันหยุดยาวไม่รู้จะทำอะไรพักผ่อนนะครับให้มากๆนะครับตักตวงพลังงานเก็บไว้นะครับเดี๋ยวข้ามปีใหม่63นะครับเราก็ได้ใช้พลังงานตรงนี้ที่เราสะสมมาอย่างเต็มที่แล้วก็มีด้วยความสดชื่นนะครับต้อนรับก่อนปีใหม่นะครับแล้วก็ในช่วงนี้ครับไม่ได้ไปไหนก็มาติดตามรายการจับกระแสพระครับนะฮะวันนี้เรามีของดีๆมาฝากตีมแน่นอนเลยวันนี้ซานต้ามาเองท่านผู้ชมเห็นอยู่ฮะนี่ครับมาแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยของวันนี้จัดให้เป็นพิเศษสำหรับท่านที่สนใจอยากจะสะสมของดีๆนะครับแอดมาก่อนได้ก่อน CF มาก่อนได้ก่อนนะครับจัดให้พร้อมของขวัญของฝากของแจกวันนี้ให้ไปอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เริ่มต้นเทศกาลของเราทางสถานีนะครับท่านที่จองวัตถุมงคลแล้วนะครับแล้วก็โอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับของท่านเนี่ยจะมีเราจะสะสมชื่อของท่านเนี่ยรายการละ1ชื่อเราจะมาจับข้ามปีนะครับปีใหม่เราจะรางวัลพิเศษมอบให้เป็นพิเศษอีกทีนึงนะครับเป็นของรางวัลที่ระลึกเรามอบให้นะครับส่วนจะเป็นอะไรท่านผู้ชมก็รอลุ้นแล้วกันเพราะว่าจะอยู่ในซองกระเป๋านะครับเอาไปลุ้นกันก็จะเป็นวัตถุมงคลต่างๆนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่มอบมาให้กับทางรายการของเรานะครับเป็นของดีๆทั้งนั้นเลยแล้วอันนี้เราจัดให้นะครับส่วนวันนี้นะครับท่านที่จองรายการวัตถุมงคลไปเรามีของพิเศษพิเศษมอบให้เป็นของมงคลที่ลึกเราเริ่มตั้งแต่ตอนไลฟ์สดเมื่อครั้งที่แล้วนะครับวันอังคารที่ผ่านมาวันนี้เช่นกันท่านที่จองวัตถุมงคลรายการไหนก็แล้วแต่จะมีของพิเศษให้เป็นอีกหนึ่งชิ้นเป็นของขวัญจากทางรายการจากทางสถานีที่เรามอบให้นะซึ่งเป็นก็คือพระนะครับพระยอดขุนพลนะครับชนะ10ทิศของอาจารย์วิจารณ์หอมอันนี้ผมมอบให้รายการละ1องค์พิเศษสำหรับค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้มอบให้เป็นพิเศษวันนี้เราเป็นของแถมนะฮะแหมเราจะจัดให้นะครับทุกรายการผมมอบให้เลยในนี้ไม่มีภาพไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมอบให้นะครับเพราะว่าของเนี่ยเราจะได้มาอีกทีคือตัวอย่างเนี่ยผมได้มาแล้วหน่อยนึงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปรับตอนปลายปีเพราะว่าอาจารย์วิจารณ์หอมท่านจะแจกเริ่มแจกครั้งแรกวันที่31ธันวาคมไปต้นไปจนถึงมกราเลยนะข้ามปีไปเลยแจกข้ามปีเพราะนั้นเนี่ยคนที่ไปกระไปหาอาจารย์วิทย์ไปเยี่ยมอาจารย์วิทย์ไปขอพรไปขอไปเช่าตะกุดไปอะไรก็แล้วแต่ที่บ้านอาจารย์วิจารณ์หอมจะได้ท่านละ1องค์ทุกคนไม่มีเงื่อนไขผมก็เช่นกันก็จะไปแล้วก็เอาของพวกนี้มาฝากให้กับท่านผู้ชมนะฮะซึ่งผมก็ลูกศิษย์แหละแล้วก็ได้มาจำนวนค่อนข้างจะพอสมควรนะครับเป็นร้อยเพราะนั้นเนี่ยเป็นร้อยแต่ผมแจกให้กับท่านผู้ชมของผมเนี่ยได้ครบถ้วนสมบูรณ์แน่นอน 100% นะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมจะได้รับของเนี่ยวันนี้นะฮะท่านผู้ชมจองวัตถุมงคลวันนี้แจ้งให้ทราบว่าเราจะส่งปีหน้า
โอ้ยอย่าเพิ่งตกใจเริ่มจะส่งให้ประมาณวันที่2วันที่2นะครับเราจะส่งให้วันที่2เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับใช้ระยะเวลา4วันกว่าจะกลับมาปุ๊บไปรษณีย์มันก็ไม่ได้ทำงานเขาจะหยุดไปรษณีย์เริ่มหยุดวันที่29นะครับเพราะนั้นในท่านผู้ชมไปวันที่30อะไรไม่ทันนะครับ29เขาก็หยุดแล้ว29นะครับ29 30 31 1ไปรษณีย์ไทยเปิดวันที่2เพราะนั้นเนี่ยวันที่2เนี่ยจะเป็นวันแห่งความโกลาหลอย่างยิ่งเลยเพราะว่าของสะสมในการส่งเนี่ย 4-5 วันนะครับแล้วเยอะด้วยเพราะนั้นเนี่ยผมจะรีบจัดส่งให้ตอนเช้าวันที่2นะครับอันนี้ตามสัญญาเราจะจัดส่งให้คือจะแพ็คให้เร็วที่สุดให้เยอะที่สุดแล้วก็ส่งเลยนะครับไม่คอยเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมระหว่างเนี่ยสามารถโอนได้นะครับจองวัตถุบุคคลแล้วโอนได้อย่าช้าเพราะว่าผมจะแพ็คของแล้วถ่ายรูปส่งให้คุณดูก่อนนะครับตามตกลงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวพอขึ้นปีใหม่ปุ๊บผมจะส่งให้เคลียร์หมดเลยทั้งหมดเลยนะครับไม่ให้เหลือเลยเพราะว่าเราแพ็คทันทีสำหรับคนที่โอนมานะครับจะแพ็คทันทีแล้วก็เตรียมถ่ายรูปให้ท่านผู้ชมนะครับก่อนจัดส่งทุกครั้งเพราะนั้นเนี่ยของมันตกมันหล่นมันขาดเนี่ยมันจะเห็นตามภาพเท่านั้นนะฮะเป๊ะๆตามภาพเพราะนั้นเนี่ยมันจะไม่เปอร์เซ็นต์พลาดมันจะน้อยนะครับเพราะเนี่ยถ้าพลาดเราก็แก้ไขกันตรงนั้นนี่เป็นข้อตกลงกันก่อนมาวันนี้นะครับมาวันนี้ครับคริสต์มาสเข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและนิวเยียร์ปีใหม่นะครับช่วงนี้ครับ5วันตรงนี้ระหว่าง5วันตรงนี้วันนี้ครับเราได้เปิดวันนี้ผมได้นำวัตถุมงคลเครื่องรางของดีมาเปิดให้ท่านผู้ชมชมเป็นรายการแรกก่อนใครเพื่อนนะครับวันนี้เรามีภาพ PR มาเลยนะครับวันนี้เนี่ยตัวจริงเสียงจริงเนี่ยเสร็จหมดแล้วท่านผู้ชมคงจะได้เห็นแน่นอนแล้วนะครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็เห็นแล้วบางส่วนแต่มันไม่ชัดเจนครับมันยังไม่ชัดเจนเรามาดูภาพแบบจะของจริงๆแท้ๆกันนะครับก่อนล่วงหน้าครับอันนี้ครับของดีครับแมวกวักรับทรัพย์ลูกเดียวนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับทั้งคริสต์มาสปีใหม่แล้วก็ตรุษจีนผมบอกได้เลยช่วงปีใหม่กับตรุษจีนช่วงเนี้ยระหว่างเนี้ยประมาณ25วันตัวนี้จะดังมากเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมชมก่อนได้ก่อนราคาเดิมของวัดก่อนราคาเดิมของตัวต้นก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่แพงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลังจากนี้ไปแล้วดังมันแพงต้องหาข้างนอกครับมันเราไม่มีราคาเดิมของเขาแน่นอนอันนี้ผมตัดมาจำนวนหนึ่งค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมวันนี้เรามารู้จักกับแมวกวักรับทรัพย์ลูกเดียวครั้งที่แล้วแมวกวักทรัพย์รับลูกเดียวกวักนารับอันนี้แมวกวักรับทรัพย์ลูกเดียวนะครับก็เป็นรุ่นแรกนะครับต่อจากครั้งที่แล้วซึ่งเป็นรูปหล่อร้อยองค์แต่ครั้งนี้เป็นเนื้อผงรุ่นแรกนะครับแล้วก็เหรียญหล่อรุ่นแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันครบแล้วนะครับมันครบกระบวนของเขาแล้วก็คือเหรียญรุ่นแรกเนื้อผงรุ่นแรกรูปหล่อร้อยองค์รุ่นแรกมีมาแล้วแต่หลายๆคนจะไม่เคยเห็นว่ามันมีเนื้ออะไรบ้างมันมีลักษณะยังไงบ้างแล้วมันมีโค้ดแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วเกมออกมาเยอะขนาดนั้นโด่งดังขนาดนั้นในโลกออนไลน์ขายให้เช่าบูชากันตอนนี้มีแต่ของเก๊ทั้งนั้นเลยนะฮะของแท้ไม่มีเลยเพราะของแท้ในส่วนใหญ่พันกว่า 2,000 คนก็ไปเช่าของเก๊500 300กันเยอะแยะนะครับแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมมีโอกาสมือต้นลายแรกยังไม่มีเก๊เพราะว่ากว่าจะเก๊มาต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย10วันจึงจะออกได้นะหรือเร็วกว่านั้นแต่ว่าเนื้อหาผมบอกได้เลยเขารีบทำก็จะไม่เหมือนและมันปลอมยากนะครับเพราะว่าด้วยเนื้อหาของแมวกวักรุ่นนี้มันทำยากมากแล้วมันมีโค้ดพิเศษฝังอยู่และมันมีโค้ดเนี่ยยิงไว้ทุกองค์เพราะนั้นเนี่ยโค้ดมันเป็นโค้ดประทับไว้ผ้าเนื้อผงก็มีโค้ดนะครับต่างหากนะครับทุกองค์ครับเนื้อโลหะก็มีโค้ดตอกโค้ดทำไว้ทุกองค์นะครับแตกต่างเพราะนั้นเนี่ยผมบอกท่านผู้ชมได้คำเดียวว่ามันเกยากและเที่ยวนี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะท่านผู้ชมคือคนแรกๆที่รู้จักแมวกวักรับทรัพย์ลูกเดียวนะครับเอ้าผมพาท่านผู้ชมไปชมก่อนเลยแมวกวักทรัพย์แมวกวักทรัพย์รับทรัพย์ลูกเดียวนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างรายละเอียดของเขาทั้งหมดผมทำเป็นภาพวิทยาให้ท่านผู้ชมเรียนรู้ไปด้วยกันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับไปชมพร้อมกันครับครับเปิดตัวเป็นครั้งแรกครับท่านผู้ชมครับแมวกวักทรัพย์รับลูกเดียวนะครับปี2562นะครับต้อนรับปีใหม่2563นะครับเนื้อผงรุ่นแรกครับอันนี้ครับมาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักก่อนเป็นชุดแรกๆเลยนะครับเราตามขอมาให้ดูก่อนเลยท่านผู้ชมนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอ้าวเราจะมาทำความรู้จักกับแมวกวักทรัพย์รับลูกเดียวเนื้อผงครับแล้วก็ชุดกรรมการปัดทองแล้วก็เหรียญกรรมการเหรียญหล่อกรรมการนะครับรุ่นแรกเช่นเดียวกันนะครับ
อันนี้นะครับยังไม่มีใครเหมือนยังไม่เหมือนใครมีครับจัดให้ครับมาว่ากันนี้ก่อนเลยนะครับแมวกอกทรัพย์นะครับจำนวนทั้งหมดการจัดสร้างนะครับ 5,509 องค์นะครับอันนี้ท่านผู้ชมดูนะครับเราจะมาเริ่มจากเนื้อหาธรรมดานะครับซึ่งมีจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด 4,000 องค์นะครับก็จะเป็นรูปลักษณะแมวนั่งกวักทรัพย์นะครับเหมือนกับรูปหล่อร้อยองค์นะครับแล้วก็มีอักขระต่างๆนะครับซึ่งเป็นหัวใจแมวอันนี้นะครับครบเลยตรงนี้นะครับครบถ้วนทุกอย่างเลยนะครับข้างล่างเขียนความข้อความอันเป็นมงคลรับทรัพย์ลูกเดียวรับทรัพย์ลูกเดียวคือรับอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องจ่ายนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นอักขระนะครับเหมือนกับรุ่นแรกเลยตรงนี้เป็นคำภาษาจีนนะครับว่าฮกเฮงแปลว่ามั่นคงโชคดีนะครับโชคดีนะครับมั่นคงโชคดีแล้วก็เป็นอักขระเหมือนกับตัวรุ่นแรกเลยข้างล่างนี่จะเป็นนามะพัทธะชาลิตินะครับอันนี้ครับวิลาโวติลาภาก็คือหัวใจแมวนั่นเองนะครับแล้วก็มีมวลสารต่างๆนี่อยู่ชัดเจนนะครับเนี่ยเหมือนกับพลอยนะงดงามมากนะโรยเหมือนกับโรยพลอยอย่างเงี้ยแล้วก็มีเนื้อไม้นะครับไม้นี่ผมสอบถามมาแล้วครับก็คือใช้ไม้เทพทาโร่นะครับเป็นมวลสารหลักพร้อมกับวาดยาต่างๆที่นำมาจัดสร้างนะครับเป็นแบบรูปเหมือนเกี่ยวเชือกตามสมัยนิยมในปัจจุบันนี้นะครับจำนวนการจัดสร้างพระรุ่นนี้แมวรุ่นนี้นะครับแมวกวักทรัพย์รุ่นนี้ครับเนื้อว่านนี่ครับอันนี้ครับจำนวนทั้งหมดจัดสร้าง 4,000 องค์นะครับ 4,000 องค์นะครับเนื้อนี้ครับก็อยู่ในกล่องสีฟ้าคล้ายๆกับตัวลอยองค์นะครับตรงนี้จะเขียนชัดเจนเลยเนื้อผงวิเศษรุ่นแรกนะครับประกอบพิธีพุทธพิเศษ2562นะครับแมวกวักรับทรัพย์ลูกเดียวแมวกวักรับทรัพย์ลูกเดียวนะครับชัดเจนอันนี้ครับแล้วอันนี้นะครับก็จะมีโค้ดด้วยนะเนี่ยครับโค้ดพร้อมเลขหมายกำกับไว้ชัดเจนนะครับนี่ครับอยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเปิดมาปุ๊บหงายด้านล่างปุ๊บก็จะเจอดูครับต้องมีเลขหมายกำกับนะครับพร้อมกับโค้ดยิงกันตรงนี้ไว้กันปลอมนะครับกันปลอมครับเนื้อหาก็ยากแล้วนะครับแหมมีโค้ดอีกก็เรียกว่ายากขึ้นไปชั้น2นะครับแล้วก็มีโรยลุ่งโรยแร่นะครับซึ่งต้องไปดูนะฮะแหมมีหลากสีเหลือเกินแร่ตรงนี้นะครับสีฟ้าสีเขียวสีชมพูนะครับงดงามมากอันนี้ครับก็โดดเด่นทางด้านโชคลาภส่วนอีกอันนึงนะครับซึ่งเป็นพิมพ์คู่กันนะครับก็คือพิมพ์ปัดทองกรรมการนั่นเองนะครับเนื้อว่านปัดทองกรรมการเนื้อว่านปัดทองกรรมการก็อยู่ในลักษณะเดียวกันครับเหมือนกันเลยอันนี้อักขระต่างๆก็จะเด่นชัดขึ้นดูง่ายขึ้นเป็นสีทองนะครับปัดขอบด้วยปัดองค์ด้วยนะครับแล้วก็ข้อความด้วยนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับข้างหลังนะก็เหมือนกันนะครับมีแร่โรยไว้เหมือนกันกันปลอมแล้วก็มีเป็นเนื้อว่านต่างๆที่เห็นชัดเจนลอยขึ้นมานะครับส่วนข้างล่างนั้นก็มีโค้ดกำกับเช่นเดียวกันแต่โค้ดกำกับข้างล่างนั้นจะมีความต่างกันก็คือว่าจะมีเพิ่มคำว่ากรรมการขึ้นมานะครับมีโค้ดเลขลำดับองค์พระแล้วก็กกกรรมการนะครับจำนวนก็จะสร้างชุดปัดทองชุดนี้นะครับมีเพียงแค่ 1,000 องค์เท่านั้นนะครับจำนวนค่อนข้างจะน้อย 1,000 องค์เท่านั้นครับนี่ครับสวยงามมากนะครับดูง่ายครับบรรจุอยู่ในกล่องสีฟ้าเช่นเดียวกันเป็นเอกลักษณ์นะครับเนื้อผงวิเศษรุ่นแรกประกอบพิธีเหมือนกัน2562เช่นเดียวกันนะครับมี 1,000 องค์เท่านั้นเพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าพิเศษมากนะครับรายการต่อมาครับอันนี้ถือว่าพิเศษสุดๆเลยที่ไม่คิดว่าจะมีนะแหมก็มากันรอบนี้ครับปรากฏว่าอยู่ในกล่องสีเหลืองครับเป็นเหรียญหล่อกรรมการรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญหล่อกรรมการรุ่นแรกครับสวยงามมากหล่อจากหล่อด้วยเนื้อโลหะชนวนนะครับก็คงจะเป็นเหรียญเก่าตะกรุดเก่าครับที่เอามานะครับด้านหลังเนี่ยอักขระเหมือนกับเนื้อผงเลยแต่ต่างกันนะฮะต่างกันนะครับต่างกันตรงฟรอนต์แบบด้วยเพราะว่าตรงนี้จะมีขอบนี่จะไม่มีขอบใช่ไหมจะไม่มีขอบอันนี้ไม่มีขอบนี่มีขอบนะครับแล้วตรงนี้เป็นนูนแต่ตรงนี้เป็นจมจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยบล็อกมันคนละตัวเลยนะคนละตัวเลยแล้วก็มีเลขกำกับกับตัวโค้ดกำกับนะครับนี่ฮะชัดเจนตรงนี้เลยแจ่มมากนะครับสวยงามมากนะครับขนาดก็จะหนาบางแตกต่างกันเพราะนั้นเนี่ยโลหะกับเหรียญหล่อนั้นต่างกันและนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่มีการจัดสร้างเป็นแบบเหรียญหล่อขึ้นมานะครับไม่เคยมีการจัดสร้างขึ้นมาเลยเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ถูกต้องแล้วเป็นรุ่นแรกขนาดแท้แน่นอนนะครับเนี่ยครับเนื้อหาสวยงามจัดจ้านมากนะครับอันนี้ครับสุดยอดเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมก็เลยเอามาเสาะหามาให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูก่อนนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็ยังมีเนื้อเป็นเนื้อเงินอีกนะครับเนื้อเงินอีกจำนวน9เหรียญนะครับอีก9เหรียญนะครับเพราะนั้นเนี่ยจำนวนการจัดสร้างของเขานะครับก็อยู่ที่ 5,500 กับ9เหรียญนะครับทั้งหนักทั้งหมดเลย 5,509 ชิ้นนะครับชุดนี้ครับเป็นรุ่นแรกของแมวกวักทรัพย์รับทรัพย์ลูกเดียวนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามมาแล้วกันครับและนี่ครับก็คือความงดงามของเขานะครับแล้วถือว่าเป็นเครื่องรางนะครับที่จะสร้างชื่อเหมือนกับตัวต้นหรือเปล่านะครับแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อผงรุ่นแรกเนื้อโลหะหล่อนะครับแบบเหรียญรุ่นแรกเช่นเดียวกันนะครับ
ของดีที่น่าใช้นะครับอันนี้ครับก็ท่านใดสนใจก็สามารถที่จะหาข้อมูลต่างๆได้ในหน้าอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้นะครับก็เป็นการมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักแมวกวักซับรับซับลูกเดียวรุ่นแรกครับนี่แหละครับก็คือเปิดตัววันนี้กับทางรายการเราวันแรกแต่จริงตัวนี้เขาเปิดตัวไปแล้วนะครับแล้วก็มีคนสนใจมากนะครับคนสนใจมากแล้วก็มีบางคนได้ของไปบ้างแล้วนะครับบางส่วนนะครับแต่ส่วนของรายการของเราเนี่ยจะได้ประมาณช่วงปลายปีมันคงส่งไม่ทันเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยได้ของรับขวัญวันปีใหม่เลยอันนี้เขาออกมาท้ายปลายปีนะเขาออกเป็นกิฟต์นะครับก็มีหลายท่านเนี่ยมีเอาไปใส่บ้างแล้วอะไรบ้างแล้วนะครับไม่ใช่เราได้คนแรกนะมีคนอื่นเขาได้กันแล้วนะครับหน่วยงานบางหน่วยงานเขาได้ไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมอดใจรอนิดนึงจองวันนี้รับปีหน้านะครับจัดส่งให้นะครับประมาณวันที่2นะครับใส่ยันนู่นเลยตุ๊ดจีเลยของดีอย่างนี้นะครับเราจัดให้นะครับนอกจากตรงนี้เนื้อผงแล้วนะครับตลอดปีที่ผ่านมานะครับ2562ตัวแมวกวักซับนะรุ่นหล่อลอยองค์รุ่นแรกสร้างชื่อเสียงเป็นประวัติการภายในระยะเวลาเพียง15วันนะครับขึ้นพีคท็อปแบบโอ้โหถล่มทลายเลยนะฮะทุกสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นในหน้าข่าวหน้าจอแก้วทุกช่องทุกสำนักข่าวมีข่าวตัวแมวกวักซับทั้งหมดเลยนะครับเยอะมากนะครับจนกระทั่งแมวกวักซับตัวนี้ทำให้หลวงปู่เข็มโด่งดังตามขึ้นมาติดอย่างไม่น่าเชื่อนะครับแต่แมวกวักซับก็โดนของปลอมมากลบนะครับแต่ทุกวันนี้คนที่เล่นจริงๆเนี่ยเป็นจริงๆเขาหาของแท้กันนะครับของแท้ค่อนข้างจะแพงปัจจุบันเนี่ยตกองค์ละประมาณ 2,000 กว่านะครับตัวจริงนะ 2,000 กว่านะเพราะว่าทุนเนี่ยที่เขาได้มาสุดท้ายเนี่ยประมาณ 1,000 กว่าบาทมันอยู่ที่ 2,000 นะครับแล้วตัวจริงเนี่ยใส่ยังไงมันก็สวยกว่าตัวปลอมเพราะตัวปลอมเนี่ยมันดูขี้เละนะมันผอมๆนะครับแล้วก็มีก๊อปปี้น้องสาวโดเรมี่นะบางคนก็เขียนเป็นภรรยาโดเรมอนโดเรมอนไม่แมวเนี่ยมันไม่มีภรรยาครับมันมีแต่น้องสาวนะแล้วก็มีพวกรูปลักษณะต่างๆมากมายไก่กองข่าวไปโน่นไปนี่เปะปากไปหมดนะฮะวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะได้เห็นเป็นครั้งแรกของทุกรายการไม่มีใครได้ครบรายการนี้เป็นรายการแรกที่รวบรวมเอาทุกเนื้อครบเพราะว่าเราสู้นะครับเราสู้เราหามานะเช่ามาผมยังเก็บไว้อยู่เลยแล้วผมก็มีองค์ที่ผมใส่อยู่ด้วยนะครับวันนี้ผมทำภาพเป็น VR สรุปมาให้ดูเลยทั้งครบทุกเนื้อ3เนื้อ4 3เนื้อ4อย่างนะฮะ3เนื้อนะครับมี3เนื้อครับเนื้อเงินเนื้อทองขาวเนื้อชนวนแต่เนื้อชนวนแตกเป็น2คืออุดกริ่งกับอุดผงนะครับจะหน้าตาเป็นอย่างไรจัดสร้างมีจำนวนเท่าไหร่แล้วมันดูตรงไหนโค้ดมันอยู่คนละตำแหน่งคนก็ไม่ทราบเคล็ดลับเวลาการดูนะครับของเนื้อทองขาวดูอย่างไรนะคือทำเก๊เนี่ยเขาเป็นเนื้อเดียวกันอุดแต่ของแท้จะเป็นเนื้อคนละเนื้อนะครับและเป็นเนื้อชนวนอย่างเดียวมีจำนวนค่อนข้างจะน้อยหายากราคาสูงและประสบการณ์สุดๆต้องบอกก่อนเลยนะถูกหวยมาแล้วเกือบ 700,000 บาทนะครับแล้วก็ 50,000 กว่าบาทนะครับ 50,000 กว่าบาทผมเห็นเลยคือเขาส่งมาให้ดูเลยบอกว่าเนี่ยผมถูกหวยจากแมวกวักซับรับลูกเดียวเนี่ย 600,000 กว่าเกือบ 700,000 นะครับอีกรายนึง 50,000 กว่าบาทครับอีกที่เหลือเนี่ย3ตัว2ตัวบนล่างเพียบเลยอ่ะอื้อเลยเพราะนั้นเนี่ยดีในเรื่องของซับแน่นอนผมถึงเอาไปเลี่ยมใส่ไงแล้วหลายๆคนก็เอาไปเลี่ยมใส่เช่นเดียวกันวันนี้ครับมารู้จักกันเทปแรกครั้งแรกที่ไม่มีใครทำได้อย่างนี้เราจัดให้แม้มันจะเลทไปหน่อยนึงแต่ผมบอกท่านผู้ชมว่าอ่ะมันก็เหมือนกับส่งท้ายปลายปีเป็นข่าวของเราเหมือนกันนะว่าแมวกวักซับนะรุ่นแรกมีอะไรหน้าตาอย่างไรนะครับแล้วสุดยอดยังไงอ้าวโค้ดอยู่ตรงไหนเอาไปดูพร้อมกันครับรูปหล่อรูปเหมือนลอยองค์นะครับแมวกวักซับรุ่นแรกครับผมอ่ะไปชมเรื่องราวของเขาครับจากกับแมวกวักซับรับลูกเดียวรุ่นแรกประจำปี2562นะครับสุดยอดเครื่องรางของขลังที่ดังที่สุดในปีนี้นะครับดังทุกช่องข่าวทุกช่องเอาไปรายงานทั้งหมดนะครับวันนี้มาเจาะลึกกันนะครับว่าแมวกวักซับรับลูกเดียวนั้นจะดูกันอย่างไรพิจารณากันอย่างไรมีจำนวนจัดสร้างเท่าไหร่แล้วแตกต่างจากของแท้อย่างไรนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มที่เนื้อเงินนะครับท่านผู้ชมครับมาเจาะลึกกันทีละองค์เลยเนื้อเงินนะครับจะบรรจุอยู่ในกล่องสีฟ้าแบบนี้นะครับกล่องสีฟ้าแบบนี้นะครับเนื้อเงินนะครับจัดสร้างทั้งหมด9ตัวนะครับมี9ตัวนะครับจะเป็นก้อนอุดผงตะกุดทองคำเท่านั้นนะครับส่วนด้านล่างของก้อนที่อุดนะครับให้ท่านผู้ชมดูนะใกล้ๆเลยจะมีโค้ดนะตรงกลางเห็นไหมมีโค้ดกดลงไปในเนื้อด้วยกันปลอมอีกทีนึงนะครับ
สุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะครับและต้องเป็นทองคำแท้นะครับมี9องค์นะครับส่วนโค้ดนะครับจะอยู่ทางด้านหน้าแข้งด้านซ้ายนะครับเห็นไหมครับหน้าแข้งด้านซ้ายนะครับนี่ฮะจะมีโค้ดอยู่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะมีเลขกำกับมามี9ตัวนะฮะส่วนรายการเนื้อต่อมานะครับก็จะเป็นเนื้อทองขาวนะครับเนื้อทองขาวนะครับหรือเนื้ออัลปาก้านั่นเองนะครับเนื้ออัลปาก้านั้นจะไปอยู่ในกล่องสีเขียวเท่านั้นนะครับอยู่ในกล่องสีเขียวก็ไม่หยีนะครับเท่านั้นนะครับตัวอัลปาก้านั้นนะครับก็จะด้านล่างจะเป็นการอุดชนวนนะครับเอาชนวนอุดนะครับเป็นกริ่งนะครับอุดกริ่งเท่านั้นนะครับก็จะมีโค้ดติดอยู่ตรงเม็ดกริ่งตรงกลางเลยนะครับตรงรอยอุดเม็ดกริ่งตรงนี้นะครับชัดเจนนะครับเป็นเนื้อทองขาวนะครับอยู่ในอาการเดียวกันนะครับจำนวนการจัดสร้างของเนื้ออัลปาก้ามีจำนวนทั้งหมด200ตัวเท่านั้นครับไม่ได้เยอะครับ200ตัวเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยอันนี้หายากแน่นอนนะครับอันนี้สุดยอดเลยรายการต่อมานะครับก็คือเนื้อชนวนนั่นเองนะครับเนื้อชนวนนี้นะครับเป็นเนื้อชนวนก้นอุดกริ่งนะครับท่านผู้ชมดูนะก้นอุดกริ่งนะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะฮะก็คือรอยที่เขาเจาะอุดกริ่งนั่นแหละก็จะประทับโค้ดกำกับตรงนี้ชัดเจนเลยทีเดียวอยู่ด้านล่างนะครับโค้ดจะต้องคมชัดนะครับทุกอันคมชัดหมดนะครับเป็นเนื้อชนวนนะครับอยู่ในอาการเดียวกันนะครับส่วนอีกองค์นึงนะครับก็คือก้นอุดผงนะครับเนี่ยท่านผู้ชมดูเหมือนกันนะฮะก้นอุดผงนะครับก้นอุดผงจะต่างกันตรงนี้ครับก็คือด้านล่างเนี่ยแทนที่อุดกิ่งก็จะเป็นอุดผงอุดผงนะครับอุดผงแล้วก็โค้ดน่ะจะอยู่ที่ตรงกันข้ามกับทางเงินก็คือหน้าแข้งทางด้านขวามือนะครับของเจ้าแมวกักซับนะครับนี่ครับจะมีโค้ดและก็เลขกำกับชัดเจนนะครับส่วนตัวโค้ดนั้นจะเหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันนะครับเป๊ะเลยนะครับทุกตัวจะต้องเหมือนกันนะครับดูง่ายนะครับสวยงามชัดเจนส่วนจำนวนการจะสร้างนะครับทำไมกับลืมจำนวนการจะสร้างนะครับก้นอุดกริ่งและก้นอุดผงมีจำนวนอย่างละเท่ากันคืออย่างละ 1,000 องค์นะครับ 1,000 องค์นะครับบรรจุอยู่ในกล่องสีฟ้านะครับแบบนี้ครับกล่องสีฟ้าครับเป็นกระบี่แบบนี้นะครับเท่านั้นนะครับก็จะมีของที่เขาเรียนแบบหรือว่าของปลอมนั่นเองที่ออกมาให้เช่าบูชากันเยอะแยะค่อนข้างจะราคาถูกครับตัวโฟมตัดก็ไม่เหมือนกันแล้วนะดูนะตัวสีโฟมต่างกันสีฟ้าเข้มนะครับอันนี้จะเป็นสีฟ้าอ่อนกำมะหยี่แท้นะครับอันนี้กำมะหยี่เหมือนกันกำมะหยี่แบบผลสั้นนะครับอันนี้ก็เรียกกำมะหยี่แบบผลยาวผลสั้นตรงนี้เนี่ยตัดตัวตัดไม่เหมือนกันจะเล็กกว่าแล้วก็ก้นเขาตัดมนตรงนี้ตัดปาดตัดเป็นเส้นขีดเลยตรงด้านบริเวณด้านเกศด้านบนอันนี้จะตรงนะครับอันนี้เนี่ยจะโค้งนะจะเฉียงนะครับเฉียงไปทางด้านขวามือข้างบนนะครับตัวฟอนต์หนังสือแตกต่างกันนะครับส่วนเขาหารายละเอียดหารายละเอียดของกล่องเนี่ยใกล้เคียงกันมากสูสีกันมากเลยเนี่ยตัวกระดาษตัวกล่องก็ต่างกันแล้วนะครับนี่ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมพิจารณากันครับส่วนตัวที่ก๊อปปี้มานะครับอันนี้ครับทางฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมนี่คือตัวเรียนแบบมาอันนี้คือตัวออริจินอลตัวแท้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาถอดแบบพิมพ์มาจากตัวแท้จึงจะเห็นว่าขนาดจะแตกต่างกันรายละเอียดจะเหมือนกันแต่ขนาดจะแตกต่างกันเนื้อหาแตกต่างกันเขาจะเป็นเนื้อทองเหลืองครับนี่จะเป็นเนื้อชนวนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นต่างชัดเจนเลยก็คือรูปร่างรูปร่างเนี่ยเขาเล่าจากเล็กกว่าแล้วรายละเอียดเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันคือตัวก๊อปปี้เขาจะเหี่ยวคือจะเล็กกว่าแล้วก็รายละเอียดจะไม่ค่อยดีนะครับส่วนของแท้นั้นจะรายละเอียดคมชัดนะครับสวยงามนะครับผิวตึงนะครับนี่ให้ดูนะฮะแตกต่างกันเลยนะครับเนี่ยแตกต่างกันลิบเลยนี่เทียบจากองค์ต่อองค์นะนี่ครับความคมชัดจะไม่เหมือนกันความคมชัดของยันเขาจะทื่อกว่าอันนี้จะคมกว่าจะมีความคมกว่านะฮะเนี่ยดูครับรายละเอียดแตกต่างกันนี่มาเทียบกันไม่มีใครเคยเอามาเทียบนะฮะนี่ผมเอามาเทียบให้ท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะฮะการอุดกิ่งตัวแท้จะอุดเรียบร้อยโค้ดจะชัดเจนตัวปลอมจะอุดแบบไม่เรียบร้อยนะครับเนี่ยฮะไม่เรียบร้อยเลยไม่สวยนะครับตัวจริงจะสวยกว่าครับและตูดจะอ้วนกว่านะครับนี่ครับนี่ครับคือความแตกต่างของแท้และของปลอมนะครับของปลอมของเรียนแบบมานะครับเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมท่านใดจะเช่าหาก็ต้องดูให้ดีครับเนี่ยครับคือเรื่องราวของเขาแมวกวักซับรับลูกเดียวครับซึ่งไม่ว่าคุณจะเลี่ยมแบบไหนนะครับจะเลี่ยมแบบพลาสติกแบบนี้นะครับกันน้ำนะครับหรือจะเอาไปเลี่ยมเงินอย่างนี้นะครับเนี่ยของแท้ชุดนี้นะครับหรือจะไปใส่ทองคำแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เป็นเนื้อเงินเลยนะครับอันนี้เราไว้ใช้นะครับก็ดีเด่นในเรื่องของโชคลาภโภคทรัพย์นะครับเป็นที่รักของทุกคนนะครับก็ดังที่ปรากฏการที่ได้เห็นกันอยู่แล้วนะครับในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์หรือว่าในหน้าข่าวของทีวีทุกช่องเลยทีเดียวนะครับว่าแมวกวักทรัพย์รับลูกเดียวนั้นเป็นของดีสุดยอดประจำปี2562อย่างแท้จริงครับครับนี่แหละครับก็คือเรื่องราวของแมวกวักรับทรัพย์ลูกเดียวแล้วก็แมวกวักทรัพย์รับลูกเดียวงงไหมไม่งงนะชื่อมันคล้ายๆกันนะแต่ว่าเป็น
เรียกว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่ต่อกันมานะครับซึ่งเป็นโครงการที่เขาวางไว้แล้วตั้งแต่ตอนแรกนะครับรายได้ส่วนหนึ่งเท่าที่คุยมาก็คือจะนำไปช่วยเหลือนะครับสัตว์ล่อเร่พเนจรต่างๆที่หน่วยงานต่างๆก็คงจะได้เห็นในข้างหน้านะครับว่าเขาได้ไปบริจาคบ้างแล้วนะบางส่วนนี้ก็คงจะให้ไปตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็ได้ร่วมบุญด้วยส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ฮะท่านใดสนใจสามารถที่จะสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเราได้ของมาเนี่ยประมาณสักหลังปีใหม่นะครับท่านผู้ชมก็จะได้จองกันชุดนี้นะครับแน่นอนนะครับส่วนแฟนรายการที่อยู่ในกลุ่มห้องวีพีเขามีจองกันบ้างแล้วนะบางส่วนบางท่านนะครับอันนี้เนี่ยท่านผู้ชมได้ชมก่อนใครรับรู้ก่อนใครว่ามันมีแบบนี้แบบนี้มานะครับตามศูนย์พระเครื่องตอนนี้ก็เริ่มมีบ้างบางศูนย์นะครับแต่คนก็หากันยังไม่เจอเพราะว่ามันจำนวนจริงมันกระจายกันยังไม่ได้เยอะหรอกครับเพราะว่าคนยังลังเลกันอยู่แล้วช่วงนี้อยู่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่คนยังไม่กลับหลังวันที่3ไปแล้วผมบอกได้เลยตูมแป๊บเดียวอ่ะฟึบๆๆเลยนะครับข่าวแพร่กระจายไปเร็วมากไฟอย่างกับไฟลามทุ่งตอนนี้นะค่อนข้างจะแรงนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับเนื้อผงธรรมดานะที่ทราบมาตอนนี้คือสตาร์ทราคาสตาร์ทนะต้องบอกก่อนราคาสตาร์ทผงธรรมดาคือ59นะครับปัดทอง89เนื้อชนวน499เนื้อเงิน1599นะครับอันนี้คือราคาเดิมแต่มาถึงเราจะเท่าไหร่ไม่รู้ตอบไม่ได้แต่ว่าผมจะพยายามหามานะครับแล้วก็เดี๋ยวจัดเป็นชุดให้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเช่าแบบง่ายๆนะครับอันนี้เราจะจัดให้ในรายการของเราเป็นพิเศษชุดนี้ขอหลังปีใหม่ให้ได้ของมาก่อน 100% เพราะว่าถ้าของไม่มีแล้วเปิดจองก่อนเดี๋ยวปัญหาเกิดกับเราแน่นอน 100% เพราะนั้นเนี่ยรอนิดนึงนะครับหลังปีใหม่นะฮะเทปหลังปีใหม่ก็ประมาณหลังวันที่3ไปแล้วเนาะเราก็จะจัดให้รายการนี้เปิดจองเลยท่านผู้ชมได้ของแน่นอนราคาไม่ต้องห่วงผมจะให้ได้เดิมที่สุดเท่าที่จะเดิมได้เพราะนั้นเนี่ยแฟนรายการของเราต้องมาก่อนต้องได้ก่อนอันนี้ผมเจรจาไปแล้วนะครับต้องบอกก่อนฮะแต่ว่าของเนี่ยผมยืมมาไลฟ์ท่านผู้ชมดูก่อนแสดงคือแปลว่าของเนี่ยมันทำเสร็จแล้วปี62ถูกไหมชัดเจนนะไม่ใช่ว่าของมาเปิดจองเอาเงินจองมาทำไม่ใช่นะอันนี้คือเสร็จหมดแล้วแล้วก็เสร็จเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยพิธีเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ท่านผู้ชมเนี่ยก็จะได้ของไปประมาณสักต้นปีดีกว่าง่ายอันนี้เราตกลงกันไว้ก่อนนะครับอันนี้นะแยกกันแล้วเดี๋ยวต้นปีในชุดของเทปงานปีใหม่นะครับเราก็มีของดีๆมาฝากด้วยเช่นกันเพราะนั้นเนี่ยคริสต์มาสปีใหม่มันจะต่อเนื่องกันนะครับ2สัปดาห์วันพฤหัสนะครับบอกได้เลยว่าของดีแน่นอนนะครับเอาละครับท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นไปแล้วนะครับชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างส่วนหนึ่งปัจจัยที่เราได้มาตรงนี้เนี่ยไม่ตลอดทั้งปีเนี่ย2562ส่วนหนึ่งก็ที่เชิญชวนท่านผู้ชมครับมาร่วมบุญกันนะครับโครงการข้ามปีของผมนะฮะข้ามปีโครงการข้ามปีก็คือโครงการตอนนี้ผมกำลังรวบรวมปัจจัยเนี่ยเป็นเงินปัจจัยเพื่อที่ถวายนะฮะกับหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับวัดพุทธโมกขารามในงานปริวาสวันที่17-18นะครับเงินปริวาสจะถวายปัจจัยเนี่ยร่วมช่วยในงานปริวาสของหลวงพ่อซึ่งคนมาเป็นพันมันเยอะมากนะฮะค่าใช้จ่ายเนี่ยของหลวงพ่อจัดวันที่8จนถึงวันที่18 10วันนะครับมันค่าใช้จ่ายเนี่ยมันบอกได้เลยคำเดียวว่าเป็นล้านนะมันไม่ใช่นิดเดียวแต่แม้เงินมันจะเยอะนะครับแต่หลายๆคนมันก็ช่วยกันผมเองก็เหมือนกันก็ช่วยกันนะครับก็มีวัตถุมงคลที่ให้ท่านผู้ชมร่วมบุญกันก็คือพระศิลาไม้แกะมือแล้วก็พระหินยกดำแกะมือนะครับร่วมกองบุญกันนะครับ8กองบุญ900ใช่มั้ยกองบุญ900บาทแล้วก็กองบุญ500บาทนะครับ900บาทมอบพระมาศิลาไม้แกะมือให้1องค์เป็นของที่ลึก1องค์ข้างหลังนี่เป็นอัคระสวยงามมากนะฮะอันนี้พอดีผมไม่ได้ทำเทปไว้ก็เสียดายว่าไม่ได้ทำเป็นเทปแผ่นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วก็พระหินยกดำนะครับก็เป็นแกะจากหินยกหินดำสีดำนะครับชื่อว่าหินยกดำนะครับมอบให้กับผู้ร่วมกองบุญ500บาทนะครับซึ่งปัจจัยก้อนใหญ่ก้อนนี้จะนำไปบูรณะห้องน้ำจำนวน8ห้องนะครับที่วัดปทุมทองจังหวัดปทุมธานีนะครับอันนี้นะครับภาพก็ไปดูที่เพจของผมได้วิทยานักศิลป์เนี่ยไปเปิดดูได้เขาจะมีภาพลงว่าหลวงพ่อได้พิจารณาได้อนุญาตเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็จะได้นำวัดปทุมทองเนี่ยอันนี้เราจะไปซ่อมห้องน้ำกันหน้าตาที่วัดปทุมทองเป็นอย่างไรนะครับเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมพร้อมกันนะครับอันนี้เชิญชวนร่วมบุญกันที่วัดปทุมทองครับอันนี้นะติดต่อเจ้าวาดโดยตรงก็ได้หรือจะร่วมบุญผ่านทางรายการของเราผมก็มีของบางคนเนี่ยมอบให้ของหลวงพ่อหนุนนะครับซึ่งเราจะแยกเงินส่วนหนึ่งถวายงานปริวาสปี2563นะครับซึ่งใช้ปัจจัยเยอะมากแล้วก็ซ่อมแซมห้องน้ำก็เยอะเหมือนกันตีไว้ประมาณแสนเดียวนะครับซ่อมแซมห้องน้ำ8ห้องฟังดูแล้วเหมือนเยอะผมบอกได้เงินแสนเดี๋ยววันนี้
มันน้อยมากนะครับแล้วโถเนี่ย8โถมันก็เป็นพันแล้วหายไปเยอะทำสีใหม่เปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรใหม่ใส่เครื่องสุขภัณฑ์ใหม่ติดระบบติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ทำหลังคาใหม่มันใช้เงินมันจะอยู่หรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยแต่ตีลูกกลมๆไว้ก่อนว่าประมาณ100,000นะครับใช้ระยะเวลาในการจัดสร้างซ่อมแซมตรงนี้ก็คงจะประมาณอาทิตย์นึงโดยประมาณนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมปัจจัยถ้ามันเหลือมันขาดอะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะสมทบกองบุญตรงนี้กับหลวงพ่อเถียนซึ่งกำลังจะสร้างห้องน้ำใหม่เพิ่มใหม่ทำใหม่เลยอ่ะหรือทำใหม่10กว่าห้องได้นะครับอันนี้เราร่วมบุญเพราะฉะนั้นเงินที่มาก็จะผลักตรงนี้ไปตรงนี้ร่วมกันนะครับอ้าวเราไปรู้จักสถานที่ที่เราจะไปซ่อมแซมบูรณะกันสักนิดหนึ่งนะครับวัดปทุมทองจังหวัดปทุมธานีครับไปชมพร้อมกันครับเดินทางมาที่จังหวัดปทุมธานีครับมาไม่ยากครับง่ายๆเลยแถวสำแรงนะสำแรงนะครับฝั่งเนี้ยจะเป็นฝั่งลงกองน้ำนะครับท่านผู้ชมแอดสถานที่มาที่เขียนว่าวัดปทุมทองจังหวัดปทุมธานี Google Map ก็จะพาท่านผู้ชมมาที่วัดนี้ครับเดินทางไม่ไกลครับจากกรุงเทพเดินทางมาที่วัดปทุมทองใช้ระยะเวลาประมาณ40นาทีโดยประมาณนะครับบรรยากาศที่วัดดีมากร่มรื่นนะเงียบนะครับไม่วุ่นวายนะครับแล้วก็เป็นวัดเก่าในพื้นที่ดั้งเดิมนะตั้งแต่สมัยร.2แล้วนะครับนี่ครับของดีๆในวัดก็จะมีนะคนชอบมาขอหงขอหวยเจ้าแม่เทพสีทองนะครับของที่วัดนะครับมีแค่นี้ครับที่วัดนะฮะของเรียกว่าเป็นของที่สื่อให้กับคนข้างนอกเนี่ยเข้ามาข้างในเยอะๆตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ที่วัดนั้นเนี่ยเขาบูรณะไปหลายส่วนแล้วนะครับไปหลายส่วนแล้วแต่ว่าในส่วนของที่เป็นห้องน้ำยังขาดจตุปัจจัยในการซ่อมแซมผมก็เลยรับหน้าที่อาสาเนี่ยร่วมกันกับแฟนรายการนะครับกับคณะศรัทธานะครับร่วมกันมาเป็นเจ้าภาพในการจัดซ่อมแซมบูรณะครั้งนี้นะครับวัดปทุมทองนะครับเป็นวัดที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและปัจจุบันตอนนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญกับกิจกรรมอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการปล่อยปลานะครับวัดนี้เป็นวัดเก่านะอย่างที่บอกครับบูรณะบางส่วนนะฮะตอนส่วนที่เป็นศาลาตอนนี้ทำแล้วเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมทำแล้วนะครับท่านทำทีเดียวให้เสร็จ 100% เลยส่วนอื่นก็ค่อยๆทำค่อยๆตกค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับหลากหลายนะครับเนี่ยฮะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าหน้าตาวัดปทุมทองตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นนะฮะที่ปล่อยปลาเป็นลานใหญ่รถบัสมาจอดได้รถบัสเนี่ยมาที 4-5 คันมาได้ทุกเช้าเสาร์อาทิตย์จะมีการปล่อยปลานะครับของท่านอาจารย์นพดลศิริวังโสซึ่งเป็นพระอาจารย์ในสายพัฒนานะครับมาช่วยที่วัดนี้อยู่แล้วก็มีผู้คนตามวัดต่างๆนะครับรวมทั้งวัดอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงหรือว่าในเขตกรุงเทพเนี่ยก็มักจะมาใช้พื้นที่ในการปล่อยปลาพอมาปล่อยมากๆครับห้องน้ำเนี่ยมันก็เก่านะครับบูรณะน้อยเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเขาทำแล้วนะแต่ทำได้ตรงนี้ในครั้งนี้แต่กำลังจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับห้องน้ำเนี่ยมันแค่พอใช้แต่มันไม่เรียบร้อยนะครับชำรุดเสียหายมากมายครับนะท่านก็ไม่ได้มีปัจจัยในการซ่อมแซมนี่ส่วนนี้ก็ยังไม่ได้ทำเลยหลายส่วนนะครับส่วนที่ทำแล้วก็ทำให้เสร็จเรียบร้อยเลยบางคนไปเสร็จบอกเฮ้ยวัดเขาเจริญบอกไม่ได้เจริญครับเขาทำเป็นส่วนๆเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่เขาทำไปแล้วเพิ่งทำด้วยนะฮะแล้วก็มีคนมาช่วยนะฮะอย่างนี้สาร FSM เนี่ยเขามาช่วยนะครับแล้วก็ยังมีเว็บไซต์บางเว็บเนี่ยเขามาช่วยทำเท่านี้เนี่ยนี่บูรณะจากของเก่าฮะให้ดูดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยของวัดไม่ได้สร้างใหม่ครับเขาพัฒนาจากของเก่าให้มันดูดีเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยส่วนห้องน้ำครับข้างบนศาลามาแล้วแต่ข้างล่างที่คน 2,000 พันกว่าคนเวลามาวันเสาร์อาทิตย์มาใช้มันไม่น่าใช้คุณต้องเดินไกลขึ้นมาบนศาลานะครับแล้วคุณเห็นข้างในห้องน้ำเนี่ยขอโทษนะคุณไม่อยากจะเหยียบเพราะบางทีมันเหมือนกับคุณจะได้อารมณ์ว่าใครที่ไปเคยไปเมืองจีนจะคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าดีกว่าหน่อยนะฮะบางทีเราก็ไม่กล้าหย่อนก้นเราลงไปหรอกมันน่ากลัวแต่ครั้งเนี้ยเราจะทำใหม่ให้เป็นห้องน้ำไฮโซเลยนะฮะสามารถเข้ามาแล้วใช้กล้าใช้งานสะอาดสะอาดสว่างแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็สะดวกด้วยนะครับสำหรับคนที่สูงอายุเนี่ยก็มาเสร็จแล้วก็จะได้นั่งได้แบบสบายๆนะครับคราวนี้มันก็อยู่ที่คนแหละจะช่วยกันดูแลรักษานะครับแม้จะมีคนถ้าอาจารย์นพดลท่านจะให้คนเนี่ยมาช่วยดูแลส่วนหนึ่งจ้างเลยคุณมาดูแลห้องน้ำอย่างเดียวเลยเพราะว่าคนที่มาปล่อยปลาก็ได้ใช้งานตรงนี้ได้อย่างสะดวกแล้วก็สบายใจนะครับห้องน้ำเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นเนี่ยหลังคาส้มๆมุมจอด้านขวามือของท่านผู้ชมนั่นแหละด้านหลังตึกเนี้ย8ห้องนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นที่พักอาศัยของสุนัขแถวๆนั้นนะฮะแต่คราวนี้ทำใหม่ปุ๊บจะมีรั้วกั้นรั้วรอบขอบชิดกั้นแล้วจะสว่างตลอดนะครับ
ลางคืนก็จะมีไฟ LED ส่องเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่น่ากลัวด้วยนะครับแล้วก็ห้องน้ำข้างในก็จะมีคนทำดูแลทำความสะอาดตลอดนะครับเนี่ยบริเวณโดยรอบของวัดก็เป็นวัดที่ไม่ได้ว่ามีขนาดใหญ่โตมากนะครับขนาดกลางๆธรรมดาธรรมดานะวัดหนึ่งครับเป็นวัดราษฎร์นะครับในสายธรรมยุทธ์นะท่านก็ทำเท่าที่ทำได้ครับและช่วงเย็นๆนะที่วัดนี้ฮะบรรยากาศดีมากลมจะดีแล้วได้ดูพระอาทิตย์ตกด้วยนะฮะอย่างนี้ครับสวยงามมากนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากจะทราบว่าประวัติความเป็นมาของวัดปทุมทองเนี่ยมีมานานแล้วหรือยังครับวัดปทุมทองนั้นสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2368ตอนนี้ก็200กว่าปีแล้วครับผมเก่าแก่ก็อยู่มาอ๋อสมัยร.2เลยครับครับผมก็อายุก็ประมาณสัก200กว่าปีนะอาจารย์นะแล้วปัจจุบันเนี่ยวัดปทุมทองเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างอาจารย์ตอนนี้สภาพวัดก็อยู่ในช่วงปรับปรุงครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีการก่อสร้างครับตอนนี้ก็ทางวัดก็มีการปล่อยปลาครับก็ปล่อยปลากันทุกเช้าเลยทุกเช้าเลยฮะครับมีคนมาเยอะทุกวันเลยทุกเช้าตั้งแต่7โมงถึง8โมงมีมาทุกวันตลอดเลยนะฮะผมเห็นจากลังเยอะเลยครับผมคนก็มาใช้บริการกันเยอะครับผมทั้งรถทั้งคนก็มาใช้บริการกันตอนนี้ก็มีในเรื่องของห้องน้ำครับเพราะว่ามันชำรุดครับมันเก่าจริงๆแล้วเป็นห้องน้ำที่สร้างขึ้นมานานแล้วครับแล้วก็มีสภาพทรุดโทรมครับมีจำนวน8ห้องครับก็อยากจะขอเชิญชวนญาติโยมมาร่วมกันครับบูรณะซ่อมแซมเรื่องของห้องน้ำให้มันใช้ได้ดีขึ้นครับมาภาพก็ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับญาติโยมที่ถวายปัจจัยมาก็ติดต่อได้กับคุณวิทย์ก็ได้หรือติดต่อโดยตรงกับทางวัดก็ได้โยมนั้นก็ขออำนวยพรให้โยมนั้นมีสุขภาพแข็งแรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์ก็ขออานิสงส์ในการสร้างห้องน้ำนั้นขอให้ทุกโศกโรคภัยของโยมนั้นจงมรายหายสิ้นไปกับในสิ่งที่โยมปรารถนาทุกคนทุกท่านเถิดบรรยากาศของวัดปทุมทองตัวเจ้าวาดแล้วก็ห้องน้ำท่านผู้ชมเห็นเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตเห็นห้องน้ำเนี่ยที่เราแพนไปตามห้องเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตเห็นอะไรไหมอันหนึ่งชักโครกอันหนึ่งโถนั่งยองแล้วพอสลับไปห้องเป็นโถชักโครกอีกอันนึงเป็นโถนั่งยองมันแปลกใช่ไหมมันไม่สามารถจะคาดเดาอะไรได้เราจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยครับทั้ง8ห้องเนี่ยเป็นโถชักโครกนั่งทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณสุภาพสตรีมาใช้บริการที่ห้องน้ำวัดปทุมทองก็จะใช้ได้อย่างสะดวกนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำราดนะครับจะไม่เอาเป็นแบบชักโครกแบบกดน้ำทิ้งเพราะว่าคนดูแลมันน้อยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบชักโครกนั่นแหละอุปกรณ์มันเสียหายง่ายคนไม่ค่อยช่วยกันดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้เป็นแบบโถชักโครกนั่งชนิดราดนะครับอันนี้ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นมันก็เป็นการประหยัดงบด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายส่วนในการดูแลรักษาเนี่ยพระอาจารย์ก็ได้จ้างคนเนี่ยมาดูแลนะครับทุกเย็นโดยใช้เครื่องแรงดันน้ำเนี่ยเป็นเครื่องทำความสะอาดฉีดไล่น้ำเลยเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องดูแลเยอะแล้วก็ไม้ปาดให้เรียบแห้งก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นเพราะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นการดูแลรักษาแบบใหม่นะครับได้โดยใช้คนน้อยนะครับแล้วสีสันห้องน้ำเนี่ยจะทาสีสว่างก็คือสีขาวนะครับผนังก็เบื้องเดิมขัดเดิมให้สวยงามนะครับแล้วก็มีถังนงถังน้ำวางไว้ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วก็มีสายชำระให้ด้วยทุกห้องเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปตักราดอย่างเดียวนะสายชำระก็มีให้เพราะนั้นเนี่ยมีความครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างใช้ได้สะดวกแล้วก็สะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่าคนล้างเนี่ยเขาจะล้างตลอดนะครับให้สะอาดนะครับแล้วก็กันไม่มีงูเงี้ยวเขี้ยวขอมาแน่นอนเพราะว่าจะเป็นอาคารลอยไอ้ส่วนที่มันเชื่อมไปก็จะตัดขาดไปตรงนั้นรั้วก็จะทำรั้วใหม่รั้วขอบข้างๆรอบๆห้องน้ำเนี่ยทำใหม่ตีระแนงใหม่หลังคาที่มันรั่วที่เห็นอยู่เนี่ยแสงทะลุได้เนี่ยก็จะซ่อมแซมให้มันกันฝนนะฮะเวลาเข้าก็ไม่มีน้ำฝนหยดมานะฮะแล้วก็ระบบไฟแสงสว่างก็ทำใหม่ให้สว่างทุกห้องเลย8ห้องสว่างเลยเพราะเราใช้หลอดรุ่นใหม่เป็น LED ทั้งหมดนะครับมีนีออนสำรองแล้วก็ไม่พอตามห้องก็ยังมี
ไฟด้วยนะครับแล้วก็มีตู้ไฟเนี่ยรักษาเรื่องของระบบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าด้วยอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งระบบไฟฟ้าเนี่ยคุณแม่ผมขอได้รับเป็นเจ้าภาพทั้งหมดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขออนุโมทนาด้วยนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะร่วมบุญนะครับขอเชิญชวนร่วมบุญข้ามปีกันนะครับกับทางรายการ16ของรายการจะเอาใส่พระ168ล้านนาคศิลป์ของเรานะครับร่วมบุญได้มี2กองบุญครับตอนนี้ตัวแรกใกล้หมดแล้วเนาะ900บาทนะครับกองบุญ900บาทจะได้พระคดไม้สักหรือเรียกว่าพระศิลาไม้นะครับมอบให้เป็นของมงคลที่ลึก1องค์นะครับกองบุญ500บาทมอบให้เป็นพระแกะลอยองค์หินหยกดำนะครับจำนวน1องค์นะครับอันนี้มี230กองบุญนะครับร่วมบุญกันจะได้รับวัตถุมงคลชุดนี้หลังวันที่20ธันวาคมโดยประมาณหลังวันที่20 22โดยประมาณ22เนี่ยโดยประมาณผมจะกลับมาพวกก็จัดส่งเลยแต่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวกองเกิงเราจะเขียนรอไว้ก่อนแล้วนะครับเขียนรอไว้ก่อนแล้วตามใบจองรอไว้ล่วงหน้าพอถึงเวลาปุ๊บเราพับใบจองปุ๊บใส่วัตถุมงคลแล้วส่งให้เลยบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกอย่างดีด้วยจัดให้นะครับเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสามารถติดต่อร่วมบุญได้เลยนะครับที่แอดไลน์168ลัดนาโกสินซึ่งเราจะโพสต์เรื่องราวตรงนี้ให้ท่านผู้ชมจองในแอดไลน์ได้จะได้ข้อมูลจะได้ไม่หายกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบุญด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักชมที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้าเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากรวมทั้งของมงคลวันนี้พิเศษนะครับวันคริสต์มาสต้อนรับวันคริสต์มาสละของดีราคาเบาจำนวนจำกัดจริงๆนะครับพักสักครู่ครับรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องพระเหรียญขนาดจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592สนับสนุนโดยเลือดจระเข้แคปซูลวินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้การพัฒนาคุณประโยชน์ไม่หยุดยั้งของ2อาจารย์ผู้วิจัยตัวจริงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกลับมาพบกันต่อเนื่องเลยครับนะในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสวันนี้นะครับเป็นพิเศษเลยเราจัดให้ของที่เราบอกว่าเราได้เตรียมมานะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมจะได้ดูกันเลยนะครับวันนี้เราเตรียมมาพิเศษสุดๆเตรียมมาให้พิเศษสุดๆสำหรับแฟนรายการของเราจริงๆแท้ๆเลยนะครับมีรายการพิเศษวันนี้หลากหลายรายการนะครับ1 2 3 4 5 6 6รายการครับนับแล้ว6รายการนะอ้าวใครสนใจก็ขอเรียนเชิญแล้วกันมาเริ่มรายการแรกเลยวันนี้วัตถุมงคลนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลย
สร้อยประคำหลวงปู่แสงนะครับผมได้มาเพียงแค่2เส้นเท่านั้นเองสร้อยประคำหลวงปู่แสงนะครับเปิดชั่วโมงที่2ตอนนี้นะคริสต์มาสครับนะมาแจกเองจัดเองเลยสร้อยประคำหลวงปู่แสงนะครับมีจำนวน2เส้นบูชาเพียงเส้นละนะครับเส้นละนะครับอันนี้พิเศษนะย้ำฮะจัดส่งให้ด้วยแล้วมีของอันนี้พิเศษให้600บาทเท่านั้นนะครับ600บาทเท่านั้นอันนี้พอดีเขาฝากมา2เส้นนะครับพิเศษครับชุดเก่าอ่ะไม่มีเหลือแล้วอันนี้เขาให้มา2เส้นนะ2เส้นมีแค่นี้ครับไม่มีเกินจากนี้อย่างบอกไว้ว่าวันนี้เนี่ยคริสต์มาสนะฮะช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่จัดให้พิเศษครับสร้อยประคำกล่องเดิมเลยของหลวงปู่แสงอันนี้มีแค่2เส้นครั้งแล้วไม่มีแล้วนะอันนี้มันได้มาใหม่แต่มีแค่2เส้นชุดละ600บาทพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มีของที่ลึกวันคริสต์มาสมอบให้จัดส่งให้นะครับวันนี้รายการต่างๆตรงนี้นะครับจัดส่งให้หลังปีใหม่นะครับก็คือประมาณช่วงวันที่2ที่3นะตรงนี้ลงไปเดี๋ยวจัดส่งให้เลยนะครับท่านใดสนใจครับวันนี้รายการแรกเปิดนะฮะชุดนี้นะครับสร้อยประคำหลวงปู่แสงนะครับเนื้อผงนะครับตรงเม็ดกลางเป็นเม็ดโลหะหลวงปู่แสงนะครับวัดบ้านหนองจิกนะครับศรีสะเกษครับอันนี้จัดให้ครับมี2ชุดเท่านั้นนะครับมี2ชุดเท่านั้นชุดละ600บาททุกชุดวันนี้คุณเช่าได้ราคาถูกกว่าวัดกับราคาเสมอวัดจัดส่งให้ฟรีของไม่มีข้างนอกนะครับอันนี้ครับสร้อยประคำหลวงปู่แสง CF มาได้ใต้คอมเมนต์นะครับใน Facebook ตอนนี้ครับอย่าจองใน @line OA นะครับ LINE Official ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องดูตรงนี้เพราะทีมงานที่อยู่ที่นี่ต้องดูหน้าจอนี้อย่างเดียวนะครับเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเขียนใต้คอมเมนต์นี้มานะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวทีมงานเขาจะโพสต์แจ้งไปนะฮะว่าโอเคได้ครับใต้คอมเมนต์เนี่ยได้พอได้ปุ๊บท่านผู้ชมก็ไปที่ LINE OAหลายที่หลายโอเคแจ้งเลยว่าโอเคอันนี้มาจะโอนยังไงแบบไหนอะไรเดี๋ยวทีมงานเขาจะให้ไว้ว่าจะโอนอย่างไรเราก็จะจัดส่งของให้ทันทีหลังจากท่านที่โอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะส่งให้คือในเวลาที่กำหนดเพราะช่วงนี้ไปรษณีย์ปิดนะครับจะปิดตั้งแต่วันที่30เป็นต้นไปจนถึงวันที่1วันที่2นะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องรอเปิดแล้วจัดส่งให้ผมจะไปจัดส่งให้ตอนช่วงเช้าจะได้เร็วหน่อยไม่งั้นเนี่ยมันงานมันแน่นแน่นอนนะครับ 100% นะครับรายการที่1นี่ชุดนี้ผมจัดให้เลยชุดที่2ครับวันนี้เนี่ยผมจัดให้ชุดนี้เนี่ยเป็นชุดกล่องใหญ่ติดกับประคำเลยชุดพระ9องค์เป็นพระชุดนะครับที่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอย่างนี้นะฮะเขาแยกหมดเลยครับวันนี้ผมจัดให้พิเศษมีเพียงแค่2กล่องเท่านั้นเป็นของหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสวันนี้ผมจัดให้พิเศษนะย้ำว่าจัดให้พิเศษหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสจัดให้เป็นพิเศษยกกล่องนะครับยกกล่องนะครับจะเป็นพระต่างพิมพ์กันของหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสสุดยอดเกจิอาจารย์เมืองจันทบุรีมีกล่องละ9องค์กล่องละจะเป็น9องค์9พิมพ์นะครับ9องค์9พิมพ์กล่องละเท่าไหร่คืนนี้จัดให้พิเศษมี9องค์ใช่ไหมองค์ละ200บาทครับ9218กล่องละ 1,800 บาทเอาง่ายๆอย่างนี้ 1,800 บาทนะครับย้ำว่าหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสจังหวัดจันทบุรีนะครับมี2กล่องครับกล่องละ 1,800 ครับกล่องละหนึ่งมีพระทั้งหมด9องค์พูดไปก็เหมือนโกหกหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสองค์ละ200ส่งให้ด้วยอ้าวนะไม่มีอะไรช้ำครับคุณคุ้มอยู่แล้วแล้วมีของที่ระลึกจากทางรายการวันคริสต์มาสมอบให้อีก1ชิ้นนะครับเป็นของที่ระลึกแล้วท่านผู้ชมที่จองวัตถุมงคลวันนี้รายการละ10เราจะไปจับของขวัญวันปีใหม่หลังปีใหม่นะครับจัดให้เป็นพิเศษนะครับเป็นของฝากจากทีมรายการของเราทั้งหมดจากทางช่อง8ด้วยมอบให้จับฉลากเป็นของรางวัลพิเศษมอบให้หลังปีใหม่อีกนะครับอันนั้นมีคงมีหลายรางวัลเลยเป็น10รางวัลเนาะแจกให้แต่หลังปีใหม่นะท่านละรายการนะรายการละ10ต่อของท่านนะรายการละ10เพราะฉะนั้นท่านจองวัตถุมงคลไว้3รายการท่านได้30ก็จะเขียนกระดาษเนี่ย30อยู่ข้างในแล้วจับฉลากขึ้นมาใครได้ได้รางวัลซ้ำซ้อนก็ให้ซ้ำซ้อนครับใครได้ซ้ำก็ต้องให้ซ้ำเพราะว่าเขาได้สิทธิ์เยอะไงคนได้น้อยก็มีสิทธิ์น้อยคนได้มีจองเยอะก็ได้เยอะนะครับเอาตามนี้ตกลงไว้ตามนี้ทุกอันนะครับจัดให้ครับหลังปีใหม่นะครับจะมาจับในตอนไลฟ์สดนะจะได้ไม่วุ่นวายนะครับอีกหนึ่งรายการท่านผู้ชมเดี๋ยวมาไล่มาที3รายการเลยนะเหรียญกล่องสีแดงครับเหรียญบารมีของหลวงพ่อหนุนสุวิชโยครับเหรียญชุดนี้ครับแต่เดิมตอนที่ออกจองครั้งแรกอ่ะคือจองชุดละ 1,300 เหรียญครับเป็นเหรียญกะไหล่ทองกะไหล่เงินกะไหล่นาค3เหรียญนี้ครับตอนนั้นจองชุดละ 1,000 ผมได้มา5ชุด
ผมก็ให้ราคาจองเดิมค่าส่งไม่ต้องครับพิเศษวันนี้นะฮะเท่านั้นนะครับย้ำว่าพิเศษวันนี้เท่านั้นชุดละ 1,000 บาทครับมี5ชุดนะครับชุดละ 1,000 บาทนะฮะราคาจองค่าส่งไม่ต้องมีของรางวัลให้พิเศษให้แล้วของที่ระลึกพิเศษให้แล้วก็ได้สิทธิ์ในการที่จะไปจับของขวัญพิเศษจากทางรายการด้วยนะครับได้ด้วยได้ทุกสิทธิ์เลยอันนี้ครับมี5ชุดเท่านั้นครับชุดละ 1,000 บาทนะครับมี5ชุดนะครับชุดละ 1,000 บาทหลวงพ่อหนุ่มนะครับ3รายการนี้ว่าไปแล้วนะสร้อยประคำนะถูกมาก600บาทโคตรถูกเลยนะฮะแล้วก็ชุดหลวงพ่อคงวังสัมภรสชุดละ 1,800 บาทมี2ชุดชุดละ9องค์โอ้โหคุ้มโคตรแล้วก็มาชุดของหลวงพ่อหนุ่ม3เหรียญครับเงินทองทองแดงเหรียญกะไหลเงินกะไหลทองกะไหลทองแดงชุดใหญ่กรรมการ3เหรียญเลขสวยนะครับชุดนี้ครับ160 170อะไรอย่างเงี้ยแถวๆเนี้ยชุดละ 1,000 บาทท่วนๆจัดให้เฉพาะแฟนรายการของเราคืนนี้นะครับ5ชุดนะครับจัดให้ครับ3รายการนี้ท่านใดสนใจ CF มานะครับแจ้งมาทีมงานได้จดไว้เสร็จแล้วค่อยไปแจ้งอีกทีที่ LINE OA ก็จะไม่พลาดกันฮะจะแจ้งวิธีการจองให้ส่วนลิงก์นะต่างๆนะครับที่จะเข้าไป LINE OA นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เพิ่งมาติดตามรับชมก็สามารถที่แอดตรงนี้ได้นะครับเข้าไปแล้วแจ้งได้เลยนะครับนะเราข้อมูลก็จะได้ไม่หายข้อมูลก็จะไม่หลงกันนะครับแล้วก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากให้ท่านผู้ชมเก็บเคล็ดความรู้ต่างๆมากมายในนี้นะครับเราจัดให้ครับท่านผู้ชมนะครับใน LINE OA ของเรานะครับเป็นเพื่อนกันตอนนี้ก็มีเพื่อนอยู่นะครับ 3,000 กว่าคนนะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านใดที่สนใจก็ไปติดตามก็แล้วกันนะครับเอามาถึงช่วงนี้ครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางรายการของเราก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับเช่นกันเลยอยู่ลาวเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บภาพที่สปลาวมาวัดวาอารามที่ท่านผู้ชมไม่เคยไปแน่นอนเลยคนไทยหลายๆท่านก็ยังไม่เคยไปส่วนน้อยแต่เราจะเอาภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะว่าข้างในที่วัดลาวเข้ากับวัดไทยมันต่างกันยังไงมันมีอะไรที่น่าสนใจหลายครั้งเราไปมานะก็เก็บมาแต่ตอนนี้เราไม่ได้เก็บแค่เฉพาะวัดหลักๆที่ท่านผู้ชมรู้จักอยู่แล้วเก็บวัดที่ท่านผู้ชมไม่รู้จักด้วยนะครับส่วนจะเป็นวัดไหนต้องคอยติดตามนะครับรวมบางทีมีของดีๆจากทางฝั่งนู้นแล้วก็เอามาให้เป็นของฝากให้กับท่านผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยรอได้เลยครับผมนะจุดนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามปีที่ผ่านมา2562นะครับเราก็มีการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ไปมาทั่วครับกล้าพูดได้เลยว่าใกล้ครบแล้วนะ78จังหวัดนะใกล้ครบแล้วตอนนี้ใกล้จะครบแล้วนะแต่ไม่ได้แบบแวะจริงจังนะอาจจะแบบแวะนิดนึงนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าใกล้ครบ78จังหวัดกล้าพูดได้เลยตอนนี้มีแค่จริงๆแล้วหลักๆที่ไม่ไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นเองที่เหลือผมไปเกือบครบแล้วนะครับที่ไหนนะเลยเราเคยไปแต่ว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวจริงจังผ่านแล้วก็แวะเที่ยวนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแม่ฮ่องสอนที่ผมก็เคยไปแล้วนะครับไปมาเกือบหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบเจาะอะไรไม่ได้ถ่ายไม่ได้จริงจังเพราะสมัยนู้นที่ไปอ่ะผมเคยไปมาแล้วแต่ว่าไม่ได้เก็บภาพมาสมัยก่อนเป็นภาพนิ่งไม่ได้เป็นภาพเคลื่อนไหวยังปัจจุบันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปก็จะเก็บมาให้ท่านผู้ชมนะครับเอาเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวกันที่ไปเที่ยวไล่ชาฉุยฟงนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็เป็นเทปตอนที่เราไปเก็บภาพมาเมื่อตอนไปปลายปีมานี้เองนะครับถัดไปแค่ถึงเดือนยังเดือนนึงเนาะเดือนหนึ่งโดยประมาณไล่ชาฉุยฟงตอนนี้โด่งดังมากนะครับดังไม่ใช่ดังเฉพาะคนไทยนะดังไปต่างประเทศก็ดังต้นเดือนธันวาที่เราไปกันก็ประมาณเกือบเดือนนะฮะก็ดังไปถึงต่างประเทศก็มีโอ้ยต่างประเทศคนต่างประเทศมาเที่ยวกันเยอะไล่ชาฉุยฟงเป็นไล่ชาขนาดใหญ่เปิดโชว์ให้ดูกระบวนการทำชาได้ชิมชาได้ทานของอร่อยๆที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชาราคาสูงหน่อยเพราะมันเป็นพรีเมียมแต่มันดีจริงๆแล้วมันโอ้สุดยอดมากนะบรรยากาศโคตรสุดยอดเลยนี่ฮะคือเมืองไทยท่านผู้ชมจะเที่ยวอากาศเย็นหน่อยก็ไปเหนือจะเที่ยวแบบชุกฝนหน่อยไปใต้นะที่ใต้ก็มีน้ำตกมีถ้ำมีทะเลนะครับภาคตะวันออกนะมีชายหาดสวยๆสีเขียวๆที่ต่างประเทศมันไม่มีกันนะเรามีของอร่อยทานกันราคาไม่แพงซึ่งคนไทยสามารถจ่ายได้นะครับไปเที่ยววัฒนธรรมนะฮะแถวภาคอีสานไปชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆในทางอีสานเยอะนะครับหรือในส่วนภาคกลางอ่ะจริงๆแล้วแค่เฉพาะกรุงเทพมหานครมันก็วันนึงก็ไม่ทั่วแล้วมันเยอะแยะไปหมดนะครับนี่ฮะทีมงานเราไปเจาะลึกมาเอ้าเราไปทางเหนือกันบ้างไปเที่ยวที่ชาโลกไร่ชาฉุยฟงนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับจะสวยงามขนาดไหนอันนี้เป็นบรรยากาศ
ชิงท่องเที่ยวที่เราเอามาให้ท่านผู้ชมชมกันนะครับก็เป็นทริปที่เราแวะมาแวบๆนะครับเราไปชมพร้อมกันครับตอนนี้ก็แวะมาที่ไร่ชาฉุยฟ่งนะครับที่เชียงรายนะครับก็มาดูความงดงามของไร่ชากันหลายคนก็คงจะเคยมาแล้วนะครับส่วนผมเนี่ยครับเพิ่งมาครั้งแรกนะครับปกติจะขึ้นไปข้างบนมากกว่านะครับเอ้ามาดูมุมนี้เดี๋ยวเดินไปดูมุมนู้นบ้างนะครับมากมายเลยสวยครับท่องเที่ยวเยอะมากอย่าดูมุมไหนของไร่ชาก็เอามือปัดหรือว่าเอากล้องของคุณหันตามทิศทางได้เลยนะครับนี่ฮะมาดูในมุมนี้ดีกว่าครับสวยงามมากครับไร่ชาโป่งนะครับเชียงรายนะครับพามาเที่ยวนะครับกับ360องศาครับนะได้เลยนะครับมุมครับบริเวณไร่ชาครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับสวยงามมากบรรยากาศนี่สุดยอดเลยนะครับนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับมาเที่ยวไร่ชาฉุยฟ่งเลยครับร่มรื่นครับสวยงามเป็นทุ่งชาขนาดกว้างใหญ่นะครับเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะแค่โซนหน้านะนี่โซนหน้าเดิมเข้าไปลึกข้างในเนี่ยมีถึง3ที่ด้วยกันที่เราสามารถที่จะแวะทานได้นะครับและพักผ่อนได้นะครับอันนี้ตอนทริปนั้นที่ไปคือก่อนที่จะขึ้นไปดอยแม่สลองนะครับเนี่ยครับไร่ชาฉุยฟ่งครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นตอนแรกนะครับต้องที่เราจงใจเอามาออกนี้ครับเพราะต้องการให้ท่านผู้ชมได้เห็นเทคโนโลยีที่เราได้ลงทุนไปได้เตรียมมามันไม่ได้เหมาะกับการดูผ่านทางมือถือไม่ได้เหมาะกับการดูผ่านทางทีวีแต่มันเหมาะมากกับการชมในระบบใหม่ก็คือแบบ360องศาแบบเหมือนกับเรียลไทม์คือท่านผู้ชมจะต้องซื้อแว่นตาอุปกรณ์ในการช่วยดูก็คือชื่อว่า VR เดี๋ยวนี้แทบทุกบ้านมีน้องๆหลายคนมีเกือบทุกคนอะ VRนะไม่รู้ว่าลูกของคุณมีหรือเปล่า VR เนี่ยคุณจะเอามือถือเสียบไปข้างหน้านะแล้วกดเป็น VR ท่านผู้ชมเนี่ยกดรับชมภาพแบบ VR เนี่ยในแว่นตาตัวนี้ท่านผู้ชมจะเหมือนยืนอยู่ในสถานที่กับผมนะครับเหมือนยืนกอดคอกันเลยอะแล้วท่านผู้ชมสามารถที่จะมองไปในทิศทางใดก็ได้ไม่ว่าฟ้าดินหรือว่ารอบตัวของท่านผู้ชมเนี่ยเหมือนยืนอยู่กับผมในไร่ชานะครับเพราะว่าเป็นระบบกล้องแบบ360องศาแบบคล้ายกับเรียลไทม์อยู่ตรงนั้นเลยท่านผู้ชมนะจะเป็นตาท่านผู้ชมสามารถมองซ้ายมองขวามองไปไกลๆมองได้นะครับมองซ้ายมองขวาได้หมด360องศานี่เป็นระบบที่ผมทำมาเพื่อที่จะรองรับอยู่ในระบบ YouTube นะครับของโชพระนะครับของรายการของเราเนี่ยโชพระนะโชพระทีวีที่เราจะเปิดบูมในปี2563นี่คือเทคโนโลยีที่เราเตรียมมานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรามีระบบภาพมุมสูงนะครับระบบโดรนเนี่ยเราได้ลงทุนมาตรงเนี้ยเพื่อที่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพมุมกว้างที่ชัดเจนที่สุดที่เห็นได้ง่ายที่สุดว่าในสถานที่แห่งนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเป็นแบบพื้นที่กว้างเวลามองเนี่ยเขาเรียกว่าเบิร์ดวิวนะฮะเขาเรียกเบิร์ดวิวนะฮะก็คือสายตาแบบนกนะอันนี้เขาเป็นศัพท์ของเขานะครับเนี่ยเราเป็นการลงทุนมาเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ผมเอามาให้ท่านผู้ชมชมว่าแยกกันนะฮะบางคนเนี่ยมองดูในเฟซบุ๊กเนี่ยผมก็จะมีไลฟ์ให้เห็นหรือว่าโพสต์ภาพให้เห็นจะเป็นแบบ360องศาท่านผู้ชมก็สามารถที่จะคลิกดูได้โดยใช้มือเนี่ยหมุนปรับภาพเอาว่าอยากดูในมุมไหนบางทีเบื่อหน้าผมอ่ะไปมองมุมอื่นนะครับก็สามารถที่จะมองได้อยากจะดูมุมอื่นอ่ะไม่ให้มองมุมหน้าจานอ่ะไปมองมุมอื่นมองได้เลยครับรอบๆผมเนี่ยได้หมดเลยรอบตัวเลยนะครับก็เป็นระบบ360องศาน่าจะเป็นรายการเดียวนะที่ทำอยู่ตอนนี้นะตอนนี้เป็นเราถือว่าเป็นรายการแรกรายการพระเครื่องรายการเที่ยวของเราเนี่ยเป็นรายการแรกของประเทศไทยครับบอกได้เลยว่าเอาภาพแบบนี้มาลงให้นะครับอย่างเป็นทางการนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มบูมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยมันจะต้องตัวผมเองจะต้องยุ่งยากขึ้นถึง2ชุดด้วยกันคือโพสต์สั้นๆแบบ360องศาให้ท่านผู้ชมดูชมกันกับหน้าจอของเรานะแต่หน้าจอของเราจะดูแบบ360องศาไม่ได้ที่ท่านผู้ชมจะได้รู้จักเทคโนโลยีตัวนี้ไว้นะครับเนี่ยฮะไล่ชาฉุยฟ่งเปิดปฐมฤกษ์ให้ท่านผู้ชมได้ดูฮะว่าเราได้เพิ่มเทคโนโลยีในการรับชมเพิ่มขึ้นนะครับในรูปแบบแปลกใหม่
นะครับทันสมัยสุดๆเลยนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยท่านผู้ชมจะดูทีวีแบบใหม่ก็คือว่าเวลาดูหนังเนี่ยท่านผู้ชมจะเหมือนอยู่ในเหตุการณ์นะครับจะเหมือนอยู่ในเหตุการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยในหนังเนี่ยเวลาแสดงอะไรปุ๊บท่านผู้ชมสามารถมองได้รอบนะฮะและอนาคตดีไม่ดีจะเดินได้รอบด้วยนะครับเทคโนโลยีตัวนี้เป็น AI ตัวที่เขากำลังพัฒนาอยู่นะฮะในเรื่องราวของภาพยนตร์เนี่ยเขาจะทำแบบนี้คืออยู่ในเหตุการณ์เลยคือใช้แว่น VR อย่างเงี้ยดูแล้วดูอยู่ในเหตุการณ์เสมือนจริงนะครับเดี๋ยวนี้หลายๆอันเขาดูคลิปดูอะไรกันเนี่ยเขาดูแบบเสมือนจริงอย่างนี้แล้วนะครับแล้วเวลามองใน VR เนี่ยมันมีความแปลกอย่างคือไม่ใช่มองแล้วเป็นจอนะครับมองแล้วเป็น3มิติมันจะเห็นเหมือนกับอยู่ในสถานที่ตรงนั้นเลยแต่ภาพอาจจะไม่ใช่แบบคมชัดเหมือนกับอยู่ในพื้นที่อย่างนั้นแต่มันก็ทำให้เรามีความรู้สึกเข้าถึงในสถานที่อย่างนั้นมากขึ้นนั่นเองนะผมก็เอาเทคโนโลยีตัวนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ใช้นะครับนะอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่เราผ่านมาตอนนี้เป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดเชียงรายไปแล้วนะครับเป็นวัดที่ท่านผู้ชมไปจังหวัดเชียงรายแล้วถ้าบอกว่าไม่วัดมาไม่ถึงมันจะมีสถานที่อยู่แค่ไม่กี่สถานที่ดังๆวัดล่องขุ่นอันนี้คนไงก็ไปวัดห้วยปากกั้งอันนี้ไม่ไปไม่ได้ครับถือว่าพลาดต้องไปถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันแล้วก็ซิกเนเจอร์แห่งใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่ฮือฮาและเป็นที่ชื่นชอบมากโอ้โหไม่น่าเชื่อครับแม่ไปวัดนี่ตอนแรกนึกว่าตลาดนัดเปล่าคนมาเที่ยววัดนะเยอะมากครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยววัดที่เป็นถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เขาเรียกว่าบูเทมเพิลนะครับก็คือวัดสีน้ำเงินหรือว่าวัดสีฟ้านั่นเองนะครับเป็นวัดของคนที่เกิดวันศุกร์นะอันนี้จะย้ำให้เลยเพราะว่าเป็นวัดสีน้ำเงินนะที่สวยงามที่สุดของเมืองไทยนะครับเป็นวัดสีฟ้าครับอีกหน่อยคงจะมีวัดสีชมพูมีแล้วนะครับอนุภาพสดสีชมพูน่าทำนะวัดสีชมพูวัดสีเขียวมีไหมบางนนท์อันนั้นพระโอสถสีชมพูแต่ไม่ใช่สีชมพูทั้งหมดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยต้องสีชมพูแล้วต้องเอกลักษณ์สวยงามนะครับวัดสีเขียววัดหยกมียังวัดสแตนเลสมีแล้วนะฮะเอ้าคุยขนาดนี้แล้วนะยืดยาวเราไปชมวัดสีน้ำเงินกันนะฮะวัดล่องเสือเต้นอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับจะสวยงามขนาดไหนไปติดตามรับชมได้เลยครับชมความงดงามของวัดร่องเสือเต้นนะครับหรือว่าวัดสีน้ำเงินนั่นเองนะครับซึ่งเป็นวัดหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดเชียงรายนะครับความงดงามจะขนาดไหนอ่ะเราไปติดตามชมภาพโดยรวมๆพร้อมกันนะครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมเข้ามาตั้งแต่ประตูเมืองเลยนะครับนี่ครับเข้ามาสวยงามมากๆนะครับวัดน้ำเงินนะครับคนเยอะครับวันนี้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะอยากจะดูมุมไหนก็สามารถที่จะหันกล้องไปมองได้เลยนะครับนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นพระอุปคุตนะครับด้านนี้ครับพระอุปคุตครับและด้านนี้จะเป็นปางปฐมเทศนานะครับหกปัจจวัคคีย์ทั้ง5นะครับเนี่ยเข้ามาถ่ายรูปกันเยอะมากครับตอนนี้ถือว่าเป็นดังที่สุดระดับต้นๆของจังหวัดเชียงรายนะครับดูอุโบสถที่เห็นอยู่ตรงนี้ฮะสีน้ำเงินสีทองตัดกันสวยงามมากนะครับนี่ครับผมดูแล้วงานผสมผสานนะบ้านดำอาจารย์เฉลิมชัยโอ้โหแล้วก็ศิลป์เชียงรายนะครับงดงามมากถอดหมวกด้วยค่ะครับถอดแว่นตากันแดดด้วยค่ะฉิ่งทั่วเสียสิมาฉิ่งจ้ายฉาหมาสิฉิ่งเข้าไปด้านในยังนะครับหมวกจิ๋วสวยงามมากสาธุนี่ครับพระพุทธรัชมงคลดีบดีตรีโลกนาถนะครับว่านี่ครับยืนเลยงี้กิกะข้างในนี่ฮะมานี่เห็นแผ่นบูชากันเต็มเลยนี่ครับ
โอ้ท่านผู้ชมดูเนี่ยโดยรอบนะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ครับหน้านี้เป็นองค์เหมือนพระราหูพระราหูนะครับด้านนี้นะแล้วก็องค์พระประธานด้านหน้าแล้วก็เสาเพดานโอ้สวยงามมากเทวดาเยอะสวยงามเลยไม่เหมือนใครอ้าวพาไปชมใกล้ๆด้านหน้าสวยงามมากๆนะสวยงามเลยสวยงามสุดๆนะครับนี่ครับโอเคนะครับก็รับชมความงามภายในพระโพธิสัตว์น้ำเงินนะคนที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันพุธมาไหว้วันพุธมาไหว้จะได้เงินวันศุกร์จะได้บริวารนะครับแล้วก็ได้เป็นการหนุนดวงชะตาของตัวเราเองด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดครับอันนี้มาไหว้ได้ทุกปีแหละแต่ว่าอันนี้เน้นไว้สองเช้างานสวยงานเป็นการเพ้นลงสีสวยงามมากๆนะครับมีเวลาก็มาเที่ยวกันนะครับที่วัดร่องเสือเต้นครับผมสุดยอดขอบคุณครับที่ติดตามชมครับครับเนี่ยครับก็คือความงดงามของเมืองไทยของวัดไทยนะครับโดยเฉพาะวัดน้ำเงินนะครับวัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายนะครับเราก็จะมีวัดวารามต่างๆที่เราจะต้องไปตามมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันบางท่านก็เคยไปบางท่านก็ยังไม่เคยไปอันนี้เป็นภาพที่เราเอามาเนี่ยเป็นแบบ360องศานะครับอันนี้ผมก็เทสมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะใช้ถ้า360องศาจะใช้เฉพาะใน Facebook ใน YouTube เท่านั้นนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้ดูได้นะก็เป็นเหมือนกับโปรโมทแหละให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะครับวิธีการดูแบบใหม่ๆแล้วก็ในรายการของเราจะเป็นภาพปกติที่เราให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเพราะฉะนั้นผมจะต้องทำภาพ2ชุดนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับในเรื่องราวของสถานที่นั้นๆนะครับรวมทั้งมุมมองภาพใหม่ๆที่เราได้จะปรับเปลี่ยนแปลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับแล้วก็ในตอนไลฟ์สดนะครับปีหน้าเนี่ยก็จะมีเป็นคลิปอย่างเงี้ยมาให้ท่านผู้ชมดูด้วยในรายการด้วยนะครับก็ใช้วิธีให้ท่านผู้ชมชมเนี่ยผ่านนะครับภาพคลิปก่อนเข้ารายการหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจัดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้นะเดี๋ยวจะหาทางให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงบ้างมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็ใช้เทคโนโลยีแบบบ้านๆของเราที่เราสามารถทำได้นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับรวมทั้งจะสรรหาวัตถุมงคลดีๆนะครับที่ขึ้นชื่อนะครับว่าเครื่องรางของมงคลนะของลึกๆนะครับของลึกลับกินตับอย่างเดียวอันนี้เราจัดให้แน่นอนอันนี้เป็นของชอบเลยเพราะว่าได้ราคาดีของดีราคาเบาปีที่แล้วนะปี2562เนี่ยท่านผู้ชมได้พระชุดหนึ่งที่เราไปนะอันนี้ผมบอกได้เลยว่าอย่างพระปิตาเนื้อชินเนี่ยวัดโบสถ์จำได้ไหมฮะพระปิตาเนื้อชินหลวงพ่อปาวัดโบสถ์ตอนนั้นที่เราได้มาคือเขาแตกลังมาแล้วแล้วเรามากระจายไปองค์นึงผมจำไม่ได้เท่าไหร่แต่เขาไม่แพงหรอกเนาะรู้สึกจะไม่แพงก็เอามาปัจจุบันเนี่ยหนังสือพิมพ์เข้าไปโพสต์ลงเลยตอนนี้องค์นึง 3,000 กว่าบาทนะค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะหลวงพ่อปาวัดโบสถ์เป็นพระร่วมสมัยกับหลวงปู่สุขวัดประคองประขำเท่านะครับจังหวัดชัยนาทนะครับสุดยอดเลยนะครับเป็นพิมพ์ปั๊มตอนนี้เนี่ยข้างนอกก็ไม่มีของแล้วเรามาเจอตรงนี้เนี่ยผมก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมเป็นข้อมูลข่าวนะครับเดี๋ยวต้นปีประมาณปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสอบถามดูว่าพอจะมีของอีกไหมถ้ามีมาจะเท่าไหร่ก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าภาพหน้าข่าวพวกนี้มันหายากนะครับไม่ค่อยจะได้นะครับและตอนนั้นโพสต์ไปเนี่ยโพสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับแล้วพอดีหลวงพ่ออ่านเนี่ยผมก็เลยเก็บไว้นะครับเรื่องราวของหลวงพ่อปาวัดโบสถ์เนี่ยติดตามรับชมในรายการของเราก็จะได้ของดีๆอย่างเงี้ยไปเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ครับผู้สนับสนุนรายการของผมเนี่ยฮะตลอดหลายปีเลยนิสสันเนี่ยเป็นข้อมูลดีๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนอ่านน้อยผมบอกตรงเลยคนอ่านหนังสือน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังอ่านอยู่นิยสารที่ดีครับอย่างนี้ครับที่เห็นครับนิยสารพระเครื่องพุทธคุณนะครับนิยสารพระเครื่องพุทธคุณของพี่จุไรศรีขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยเหลือแล้วก็เอื้อเฟื้อมาโดยตลอดนะครับเล่มนี้นะฮะเล่มต่อมานะครับก็จะเป็นนิยสารพระเครื่องพระเกจินะครับเนี่ยครับพระเกจินะครับของพี่เปียพี่ติ๊กนะครับอันนี้ก็ข้อมูลพระใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือพระใหม่นะที่ผมอ่านนะครับเพราะว่าเราได้ข้อมูลใหม่ๆที่คนอื่นเขาไม่มีนะครับเนี่ยนิยสารพระเกจิครับของพี่เปียพี่ติ๊กครับอีกเล่มนึงครับนิสารพระเกจิแห่งสยามอันนี้ของพี่วิชานะครับพี่ชายที่น่ารักท่านหนึ่งนะครับมาโดยตลอดนะครับเนี่ยครับก็จะเป็น3หนังสือหลัก
นะครับที่ช่วยในเรื่องข้อมูลของผมเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าพระใหม่ๆเนี่ยคือเนี่ยลงหนังสือเนี่ยยังไม่ได้ดังมากหรอกดังพอสมควรพอเราไปรู้จักท่านก็เมตตานะครับให้ของเราด้วยแล้วก็มาให้ท่านผู้ชมรู้จักก่อนได้เป็นเจ้าของก่อนในราคาเบาๆราคาวัดเนี่ยคือได้มาอย่างนี้อีกสายหนึ่งที่ผมได้ของดีราคาเบาๆมาก็คือสายคนที่ไปรับเช่ารับซื้อของเก่าตามบ้านกระเพาะปลาแห้งกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่านะชุดเครื่องจีนเก่ายาจีนเก่าเขารับซื้ออันเนี้ยกลุ่มเนี้ยนะครับทีมงานรับได้ภาษีของเราจะได้มาเรื่อยๆก็จะส่งมาให้เราครับเราถึงได้ของดีราคาเบาแล้วก็สวยด้วยนะครับมาให้ตรงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ได้ของดีราคาถูกไปอย่างแน่นอนนะเหมือนกันครับตอนนี้ครับเวลาล่วงเลยมาพอสมควรท่านผู้ชมมานี่ก่อนได้มั้ยเดี๋ยวจะลืมซะก่อนค่ำคืนนี้ปกติเนี่ยในรายการถ้าเป็นไลฟ์สดจัดสดแบบนี้เราจะไม่มีแฟลชเซลนะฮะจะมีพิเศษครับแต่คืนนี้ครับเราจะจัดแฟลชเซลให้เป็นพิเศษ1รายการนะฮะด้วยวัตถุมงคล3ชิ้นนะครับของหลวงพ่อศิลป์วัดละหานใหญ่นะครับชุดข้างบนมุมซ้ายเลย3กล่องบนมุมซ้ายครับเป็นเหรียญยืนเอกลักษณ์หลวงปู่ทิมอิสริโกครับ1เหรียญเหรียญท้าวเวสสุวรรณ1เหรียญแพะหลวงพ่อศิลป์1ตัว3ชิ้นนี้ครับย้ำนะแฟลชเซลล์ตอนนี้ใครมาก่อนได้ก่อนใคร CF ก่อนได้ก่อนมีจำนวนทั้งหมด8ชุดเท่านั้น8ชุดแฟลชเซลล์ตัวนี้ครับ8ชุดแฟลชเซลล์ตัวนี้เท่านั้นจัดให้พิเศษคืนนี้3ชิ้นนี้พร้อมจัดส่งให้พิเศษสุดๆหาที่ไหนไม่ได้ชัวร์เพียงแค่ชุดละ600บาทเท่านั้น600บาทเท่านั้นท่านผู้ชม600บาทเท่านั้นมี8ชุดนะครับแฟลชเซลตอนนี้นะแฟลชให้เลยแป๊บเดียวปิดแล้วจบเลยมีเพียงแค่8ชุดเท่านั้นครับชุดละเพียงแค่600บาทเฉลี่ยแล้วเหรียญรายการละ200บาทจัดส่งให้ด้วยมีของที่ลึกจากทางรายการวันนี้คิดมาให้ด้วยทบให้ไปแล้วได้สิทธิ์ในการที่จะจับของรางวัลรับปีใหม่นะครับด้วยนะฮะอันนี้ด้วยนะครับอันนี้ผมบอกแฟลเซลคือถูกจริงนะถูกชัวร์ครับเพราะเหรียญสี่เหลี่ยมเหรียญหนึ่งเนี่ยเล่นกันข้างนอกก็ตกประมาณ500บาทเหรียญท้าวเวสสุวรรณเล่นกันเหรียญหนึ่งประมาณ 3-400 บาทแถวๆนี้นะครับไม่เกิน500บาทแพะตัวหนึ่งเล่นหากันตัวหนึ่งประมาณ400นะครับ400-600แถวๆนี้แต่วันนี้คืนนี้ในค่ำคืนของคืนที่เราย้อนวันคริสต์มาสให้ต้องจัดต้องแจกให้ครับ3ชิ้นนี้พิเศษแฟลชเซล8ชุดเท่านั้นนะครับชุดละ600บาทเท่านั้นครับหารยังไงมันก็คุ้มครับนะไปถามที่ไหนมันก็คุ้มแน่นอนไม่มีใครเขาจัดอย่างนี้มีเรานี่แหละจัดเสียมาได้เลยตอนนี้8ชุดเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับชุดละ600บาทนะครับจัดส่งให้ด้วยนะครับเนี่ยพิเศษสุดๆแล้วจัดให้นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้แฟลชนะครับแต่ก็ให้เวลาเขาแฟลชหน่อยนึงแล้วก็ผู้สนับสนุนรายการดีๆอีกอันนึงที่เราต้องเราลืมไม่ได้เลยในช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเขาก่อนล่วงหน้าก็ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างข้างหน้าเนี่ยก็คือของ MTI นะครับเครื่องสำอางดีๆของคนไทยนะครับโดยแม่ออนนะครับเนี่ยจัดมาให้นะครับเราก็ช่วยเหลือรายการของเราโดยตลอดนะครับเรียกว่าเป็นพันธมิตรที่ดีมาแล้วเวลาอันช้านานยาวนานมากเลยนะ MTI ครับได้แล้วอันนี้ถูกแล้วแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะพี่จะเรียกว่าอาจารย์หรือพี่ชายดีนะต้องบอกว่าใจดีมากๆท่านรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีนะครับเจ้าของนะเจ้าของลายเส้นผู้คิดค้นนะครับเลือดจระเข้ขึ้นคนแรกของโลกอันนี้จริงนะแล้วท่านโรงงานก็เปิดแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยตอนที่สมบูรณ์แล้วแล้วขายดีมากครับนะผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้ภายใต้มาตรฐานวินของแท้นะครับออริจินอลดั้งเดิมของแท้เลือดจระเข้สกัดเขาเรียกว่าในระบบฟิตไดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ 100% ทานได้ทุกเพศทุกวัยป่วยไม่ป่วยทานได้ทานตอนเช้านะครับ1เม็ดนะครับตื่นมาปุ๊บทานเลย1เม็ดแล้วค่อยไปทานอาหารไปอาบน้ำไปอะไรก็แล้วแต่แล้วค่อยมารับประทานอาหารอันนี้เวิร์คคือทานตอนท้องว่างจะได้คุณภาพที่ดีที่สุดนะครับอันนี้นะครับแล้วก็คนที่ป่วยเป็นมะเร็งขั้นต้นเหมาะมากในการที่ต้องทานตัวนี้เพื่อที่จะให้ร่างกายของคุณนั้น
มีแรงมีกำลังแล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูร่างกายได้รวดเร็วขึ้นอันนี้นะครับทานเลยเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดนะครับช่วงเวลาท้องว่างนะครับทานได้เลยแล้วก็คนที่มันจะมีปัญหาข้องใจมากๆก็คือว่าคนที่ป่วยเป็นลูคีเมียนะมีผลวิจัยอันนึงเขาเขียนมานั่นปรากฏว่าผมได้รับความจริงมาเรียบร้อยแล้วว่าจริงๆแล้วเลือดจระเข้สามารถทานได้ครับทานไปได้เลยเพราะว่าปริมาณเนี่ยมันไม่ได้ว่าเยอะมากแต่มันเป็นปริมาณที่พอดีเหมาะสมกับทางร่างกายเพราะนั้นเนี่ยคุณที่ป่วยเป็นโลคีเมียก็สามารถกินได้นะครับทานได้ครับอาจารย์บอกว่า2เม็ดใช่มั้ย2เม็ด2เม็ดก่อนอาหารสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับทานได้ครับไม่มีผลข้างเคียงอันตรายกับร่างกายแน่นอน 100% ไม่มีปัญหาเพราะเป็นผลิตภัณฑ์จากทางธรรมชาติได้รับมาตรฐานอย.เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผลิตภัณฑ์คุณภาพต่างประเทศรับรองก็ได้ไปแล้วด้วยนะครับแล้วอันนี้เป็นของดีของไทยที่คนไทยควรให้การสนับสนุนถ้าไปคุณไปหาซื้อขอโทษนะฮะไม่ได้อะไรนะเล่าให้ฟังบางทีไปซื้อตามตลาดข้างนอกที่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้บางทีมันผสมเพื่อนผมเนี่ยคุณแดงรามอินทาเพื่อนกันเขาสั่งเลือดจระเข้จากที่ไหนไม่รู้มาทานไม่ทราบทานมา 2-3 เดือนไม่บอกไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยก็บอกว่าเออไหนดูยี่ห้อแล้วผมก็มันเป็นยี่ห้อที่ผมไม่รู้จักเอางี้ได้ไหมพี่แดงซื้อไปขวดหนึ่งของผมขวดเดียวขอขวดเดียวขวดเดียวและก็ขอข้อแม้อย่างหนึ่งทานอย่างมีวินัยได้ไหมทานอย่างมีวินัยเช้าของพี่แดงผมขอ2เม็ดทาน2เม็ดตอนเช้าตื่นมาปุ๊บทานเลยกระดกน้ำเข้าไปเลยแล้วไปอาบน้ำอะไรก็ค่อยมาทานข้าวก็ได้ขออันเนี้ย2เม็ดขอทานติดต่อกันเป็นระยะเวลา20วันได้ไหมขอแค่นี้แกบอกแกรับปากผมว่าได้โอเคแกจะลองดูยี่ห้อนี้ก็ลองไปทานดูปรากฏว่า15วันได้ผลโทรมาบอกว่าเฮ้ยโอเคมันดีมากมันเห็นการเปลี่ยนแปลงสั่งมึงตลอดเลยจบขออย่างเดียวครับให้มีวินัยในการรับประทานผมก็มีวินัยในการรับประทานผมทานตอนเช้าทุกวันวันละ1เม็ดจนติดนะครับบางวันไม่ทานก็ทิ้งได้ไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่ปรากฏกับตัวคุณคือ1เลือดของคุณจะดีขึ้นเลือดฝาดนะครับเลือดฝาดเวลาขับรถเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยตำรวจชอบตรวจผมว่าเห็นผมหน้าแดงแต่ผมเป็นคนที่ไม่ทานเหล้าเลยนะแปลกประหลาดมากมันมองเราหน้าแดงแปลกนะจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะมันก็เป็นอย่างนี้แปลกมากแต่แล้วเลือดลมมันดีนะฮะอะไรๆมันก็แข็งแรงไปหมดทุกอย่างทุกส่วนนะฮะใช้งานได้ดี 100% นะครับอันนี้ของดีเลือดจระเข้อีก1ผลิตภัณฑ์ครับของท่านอาจารย์เป็นที่รักของผมท่านศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิธนะครับท่านนี้เป็นผู้ค้นคิดค้นด้วยตัวท่านเองก็คือผลิตภัณฑ์ข้าวแดงเลดยิตไลท์ของคนไทยครับนะจากไก่ที่ท่านผลิตให้พัฒนาไข่ให้แดงมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาหารนะครับสุดยอดของไทยก็คือเลดยิตไลท์ตัวนี้คุณสมบัติมันสุดยอดมากคือมันไปขับไขมันเสียคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ได้ทั้ง2ตัวด้วยกันนะฮะตัวเสียเนี่ยเอาออกเลย2ตัวทานหลังอาหารครั้งละ1เม็ดตอนเช้านะฮะแค่นั้นได้เม็ดเดียวพอแต่ถ้ามื้อไหนหนักช่วงเย็นคุณทานไปอีกอันนึงใครที่ไปทานหมูกระทะนะทานหมูกระทะเสร็จแล้วตามด้วยเลดยิตไลท์1เม็ดจะนำไขมันที่ไม่ดีออกไปสู่ร่างกายเห็นผลทันทีตอนเช้าตอนที่คุณถ่ายจะเห็นเลยเลดยิตไลท์ตัวยีสต์แดงมันนำมาออกกับมันออกมากับอุจจาระของคุณคือมันไปลำเลียงไขมันเสียออกไปด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ธรรมดาที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากนะครับที่หลายๆคนไม่รู้จักอันนี้ไม่แพงกระปุกหนึ่งเท่าไหร่กระปุกหนึ่ง700ใช่ไหมเลดยิตไลท์ใช่ไหมฮะเลดยิตไลท์กระปุกเท่าไหร่800บาทเลือดจระเข้1,500บาทเลือดจระเข้1,500เลือดจระเข้หนึ่งกระปุกมี100เม็ดเลดยิตไลท์หนึ่งกระปุกมี60เม็ดนะครับคุ้มแน่นอน 100% นะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มแม่แน่นอน 100% นี่ทานมาตลอดนะครับนี่ครับของดีๆครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองมากนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ท่านอาจารย์อ้อยนะครับอาจารย์จินดาวันนะครับก็เป็นท่านหนึ่งที่ให้คำปรึกษาดีๆกับผมมาโดยตลอดนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่บางเขนนี่เองนะครับเป็นอาจารย์แล้วก็นักวิจัยนะครับอยากคิดสิ่งดีๆให้คนไทยได้ใช้นะครับแล้วทั้งผลิตภัณฑ์เกษตรดีๆเนี่ยของอาจารย์อ้อยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ผงน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวน้ำหอมชนิดผงครับรายแรกของโลกรายแรกของโลกจริงๆนะที่เป็นของแท้นะรายแรกของโลกของแท้ผ่านการวิจัยทั้งของไทยและก็ของต่างประเทศด้วยเพิ่มเติม
นะครับเอาอีกหนึ่งรายการนะครับที่วันนี้จะลืมไปไม่ได้เลยวันนี้ครับหลวงปู่ทวดของพระท่านทองอยู่มุมล่างขวามือครับสององค์นะครับวันนี้ผมจัดให้มาเป็นพิเศษนะครับมุมล่างขวามือเนี้ยสององค์ครับหลวงปู่ทวดครับเนื้อนวะหน้าเงินอันนี้ผมเพิ่งได้มานะครับแล้วก็หลวงปู่ทวดเนื้อผงหน้าเงินชุดนี้ผมจัดให้พิเศษย้ำนะฮะจัดให้เป็นพิเศษคืนนี้ครับจัดให้เป็นพิเศษคืนนี้ครับคู่นี้ครับมี3ชุดนะครับมี3ชุดเท่านั้นไม่ต้องแฟลชเซลแต่ว่าผมจัดให้พิเศษคืนนี้เท่านั้นนะครับอันนี้พอดีเขาฝากมาพอดีจังหวะผมก็บอกเอาวะไหนๆมาแล้วขอเป็นพิเศษได้ไหมพี่เขาขอต่อรองกับเขาจนถึงสุดๆแหละจัดเป็นพิเศษให้คืนนี้ปกติเจอหลายอันนี้ชุดนึงก็หลายอยู่คู่กันครับนวะหน้าเงินเนี่ยเหรียญหนึ่งโอ้โหหลายพันนะครับแล้วก็เนื้อผงนะครับหลวงปู่ทวดครับด้านหลังเนี่ยเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อทองก็สับปะเชยเนื้อเงินองค์นึงก็เป็นพันคู่กันเฉพาะวันนี้พิเศษแต่มีเพียงแค่3ชุดนะครับพิเศษค่ำคืนคริสต์มาสต่อปีใหม่ครับพิเศษคู่กันท่านใดยังไม่เคยมีท่านยังไม่เคยได้ชุดนี้คุณเช่าได้เลยคู่นี้บูชาเพียงแค่ชุดละ 1,250 บาท 1,250 คุณลองไปดูราคาเก่าว่าคุณใช่ป่ะถูกครับอันนี้เขาเข้าขอเอาเขามาผมขอต่อรองมาแล้วพิเศษแล้วสุดๆให้เลย1,250ครับมี3ชุดนะครับสุดๆเลยพิเศษวันนี้ถ้าอยู่ราคาเดิมคงไม่ได้นะครับอันนี้ผมได้มาเพิ่มเติมก่อนจัดรายการเท่านั้นเองพิเศษสุดๆเลย1,250มี3ชุดครับหลวงปู่ทวดพ่อท่านทองวัดสำเภาเชยเนื้อนวะหน้าเงินแล้วก็เนื้อผงด้านหลังเงินพิเศษครับชุดนี้ออกคู่ครับ 1,250มีจำนวน3ชุดพิเศษในค่ำคืนนี้เท่านั้นครับเนี่ยครับอันนี้ครับก็คือของดีๆที่เราจัดให้ท่านผู้ชมประจำค่ำคืนนะต้อนรับวันคริสต์มาสนะครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็รอต้อนรับวันปีใหม่ที่กำลังจะไปถึงนะฮะส่งท้ายปีเก่านะครับของดีๆคืนนี้เนี่ยมีอยู่เท่านี้ครับผมสรุปให้ฟังอีกทีเผื่อมีรายการไหนยังอยู่ก็สอบถามมาแล้วกันชุดประคำหลวงพ่อแสน600บาทนะครับมีจำนวน2ชุดครับคืนนี้ชุดหลวงพ่อคงวัดวังสัพพะรดจังหวัดจันทบุรีนะครับดูภาพกว้างก็ได้นี่ฮะมี1ชุดมี9องค์ชุดละ 1,800 บาทนะครับมีแค่2ชุดเท่านั้นเองเหรียญนะครับกระไหลเงินกระไหลทองกระไหลทองแดงกระไหลนาคเนี่ยแหละของหลวงพ่อหนุนสุวิชโยครับราคาวัดครับพร้อมส่งมีของแถมให้ด้วยชุดละ 1,000 บาทมี5ชุดนะครับมี5ชุดนะครับแล้วก็ชุดแฟลชเซลน่าจะหมดแล้วด้วยนะผมดูไม่ได้เลยทีวีของผมนะมี8ชุดนะน่าจะหมดแล้วล่ะชุดของหลวงปู่ทิมวรหารไร่นะครับโดยหลวงปู่ศิลป์วรหารไร่วรหารใหญ่นะครับอันนี้นะฮะชุดนี้ครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ชุดล่าสุดตะกี้นะครับทิ้งท้ายรายการวันนี้ชุดหลวงปู่ทวดครับเนื้อนวะหน้าเงินแล้วก็เนื้อหลวงปู่ทวดเนื้อผงว่านนะครับหลังเงินนะครับของพ่อท่านทองวัดสำเภาเชย 1,250 บาทเท่านั้นเองนะครับ 1,250 บาทนะครับมี3ชุดนะครับหมดแล้วหมดเลยและที่เห็นอยู่ข้างหน้า3กล่องหน้าด้านมุมล่างซ้ายก็คือแมวกวักซับรับลูกเดียวเดี๋ยวหลังปีใหม่ค่อยมาเคลียร์ให้ครับเป็นชุดๆจะให้ครบทุกเนื้อแหละจะพยายามให้ได้ครบที่สุดเท่าที่จะครบได้ไม่รู้ของมันจะหมดหรือยังต้องรอนิดหนึ่งนะครับชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดร่วมบุญของเรานะครับส่งท้ายปลายปีทำบุญไม่มีเวลาร่วมบุญกันตรงนี้ถวายปัจจัยงานปริวาส2500ประจำปี2563และซ่อมแซมห้องน้ำจำนวน8ห้องกันที่วัดปทุมทองกองบุญ900บาทนะครับมอบให้เป็นพระคดใบศักดิ์1องค์นะครับนี่คืออยู่ข้างหน้านี้ภาพอาจจะไม่ชัดทำบุญร่วมบุญกองบุญละ500บาทได้พระหินหยกแกะลอยองค์นะครับ1องค์นะครับของหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับมอบให้นะครับ2รายการนี้นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวโพสต์ลงไปในเนี่ยฮะชี้ให้แล้วนะชี้ทีมงานชี้ให้ดูเลยก็เปิดในแอดไลน์ LINE OA นะครับ LINE OA เนี่ยโพสต์ให้นะวันนี้ผมก็โพสต์ให้แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยสามารถจองได้นะครับไม่รู้เหลือกี่องค์ก็ไม่ทราบนะครับตอนนี้นะฮะไอ้ตัวจะหมดก่อนก็จะเป็นพระคดไม่สักนะน่าจะหมดก่อนเพราะว่าคนร่วมบุญกันมาเยอะครับกองบุญ900บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งชุดกองบุญชุดนี้เราไม่มีการเก็บค่าจัดส่งนะครับเป็นพิเศษนะปกติคือเนี่ยเหมือนเปิดจองแหละแต่ว่าเราจัดส่งให้ฟรีไม่ได้คิดสตุ้งสตังนะครับ
ทั้ง2รายการนะครับแล้วก็ในกลุ่มหลวงพ่อหนุนตอนนี้เขากำลังเริ่มโพสต์กันแล้วนะครับของมันจะหมดแล้วอย่างรวดเร็วเลยแต่คนไปสั่งที่หมดแล้วหมดเลยมีจำนวนการจัดสร้างเพียงแค่66องค์เท่านั้นเองส่วนหินหยกดำนะครับจัดสร้างทั้งหมด231องค์231องค์เท่านั้นนะซึ่งได้รับการรับรองจากหลวงพ่อหนุนสุวิชโยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากงานกรรมฐานที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับท่านให้การอนุเคราะห์สนับสนุนนะครับให้งานนี้ทำได้สำเร็จนะครับก็ได้นำปัจจัยไปถวายวันที่17นะครับวัดพุทธโมกขพระรามนะครับนี่ฮะที่นี่เลยนะครับนี่คงจะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับวันนี้นะฮะทุกอย่างมีเที่ยวอีกเที่ยวนึงโอ้โหมีแถมเที่ยวด้วยแน่นอนเลยก่อนจากไปเราก็ต้องเพราะรายการนี้รายการชอบเที่ยวเราจะไปเที่ยวกันที่บางตะบูนจังหวัดเพชรบุรีหลายคนไม่คุ้นนะผมบอกได้เลยเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่คุณน่าเที่ยวเพราะเที่ยวทางธรรมชาตินะฮะถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วแล้วก็เราจะพาทิ้งท้ายส่งท้ายได้เลยส่งท้ายปลายปีของเรานะฮะแล้วก็เป็นการส่งท้ายวันคริสต์มาสที่เพิ่งรับวันคริสต์มาสไปที่บางตะบูนจังหวัดเพชรบุรีสวยงามขนาดไหนเราไปติดตามรับชมพร้อมกันครับเรามาที่บางตะบูนจังหวัดเพชรบุรีครับบางตะบูนอยู่ตรงไหนโอ้หลายคนยังไม่รู้จักเลยผมก็ไม่รู้จักผมได้เคยได้ยินชื่อแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้ปรากฏว่าอยู่ในเพชรบุรีครับแต่เราไม่ได้เข้าไปอำเภอเมืองเพชรบุรีเราไปทางวัดเขาตะเคานะครับผ่านหน้าวัดปากคลองบางคกผ่านวัดเขาตะเคาแล้วก็วนเข้าไปมันจะมีป้ายบอกครับไปดูพระอาทิตย์ตกที่บางตะบูนโคตรสวยเลยเนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นเรือนะครับเป็นร้านอาหารเป็นแพร่ร้านอาหารแล้วเรือที่อยู่กับที่ครับแล้วเป็นเรือที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานด้วยไม่ธรรมดาแล้วที่ถ้ามาวันหน่อยกลางวันนะท่านผู้ชมเที่ยวชมธรรมชาติแถวนี้ป่าชายเลนแถวนี้สวยงามมากนะครับระวังนิดนึงเวลามาเที่ยวอาจจะมีคอมเมนต์ว่าให้ระวังลิงนะครับลิงผูกเนี่ยมันค่อนข้างจะห่วงที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะมีไม้แจกให้เดินไว้เวลาไปไหนให้เคาะไม้ลิงมันจะหายไปนะครับอันนี้ก็เป็นความแปลกอันนี้เราเก็บภาพมุมสูงให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันนะฮะว่าสวยขนาดไหนไปช่วงเย็นๆชมพระอาทิตย์ตกไปชมบรรยากาศที่บางตะบูนนะครับกราบกรมหลวงชุมพรแล้วที่สำคัญอย่าลืมนะครับทานอาหารอร่อยๆชายทะเลโดยเฉพาะสิ่งที่ขาดไม่ได้ปูม้าอร่อยมากและราคาถูกกิโลนึงนะวันนี้ที่ท่านผู้ชมชมอยู่นี้นะฮะปูม้ากิโลนึง350บาทแต่เป็นปูม้าสดนะครับใหม่นะครับเอากลับบ้านได้เขามีแบบประเภทแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนื้อเต็มๆแน่นๆหวานหอมอร่อยปูม้าที่นี่อร่อยมากบางตะบูนแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ทางทะเลอีกจำนวนมากครับแถวนี้ครับหาซื้อได้เลยนะครับร้านอาหารที่ท่านผู้ชมเห็นบนเรือเนี่ยเราไปทานมาแล้วนะครับอร่อยมากนะครับบางตะบูนนะครับจอดสถานที่จอดรถเยอะแยะครับเต็มเลยเพียบเลยและสถานที่แห่งนี้เป็นท่าเรือที่จะนั่งไปชมวานปลาวานบูก้านะครับแต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าค่อนข้างจะราคาสูงนิดหนึ่งอยู่ที่ประมาณลำละประมาณสัก 3,000 7,000 เนี่ย 7,000 บาทเลยฮะ10คนครับ 7,000 บาทต้องเหมาเรืออย่างเดียวนะเพราะนั้นคุณมานากี่คนก็แล้วแต่ไม่เกิน10คนนะครับเที่ยวละ 7,000 บาทปลาวาฬบูก้านะครับไปชมปลาวาฬบูก้าปลาวาฬบูก้าไม่ใช่ปลาวาฬแบบจิบจ้อยจ้อยล่อยกระจอกกระจอกนะครับตัวมันใหญ่ยักษ์เลยฮะต้องบอกก่อนนะฮะประมาณตัวนึงนี่มียาว8-9 เมตรนะครับตัวไม่ให้เล็กนะครับใหญ่มันเริ่มเทิ่มเลยนะฮะนะฮะไปก็คือขึ้นจากท่าเทียบเรือตรงนี้สามารถสอบถามได้ถ้ามีเจ้าหน้าที่ของทางอบต.บางตะบูนเขาคอยรับอยู่นะครับอันนี้ท่านผู้ชมเข้ากับโดยตรงกับทางองค์กรนะครับอย่าไปเข้าข้างนอกเพราะข้างนอกจะแพงเพราะนั้นเนี่ยสอบถามกับองค์กรที่เขาจัดสรรเนี่ยเขาจะจัดเป็นคิวเหมือนคิวแท็กซี่เนี่ยไปดูได้เที่ยวละ 7,000 บาทนะครับที่ไปกลับคือไปเหมาอ่ะเหมาไปดูอ่ะแล้วก็กลับเปอร์เซ็นต์การรับชมที่จะได้ดูคือ7อยู่ที่ 70% นะครับแต่ละวันนะครับและที่สำคัญคือต้องไปเช้าด้วยเพราะนั้นเนี่ยคุณไปยืนอยู่ที่นู่นเนี่ยจริงๆไม่ได้แปลกนะผมจำได้อันเก่าคือต้อง6โมงเช้านะครับเพราะว่าขับเรือออกไปประมาณชั่วโมงกว่าแล้วเจอเพราะว่าเขาจะมาทานอาหารกันตอนเช้านะเขาจะมีบุฟเฟ่ปลาวาฬบูก้ากลางทะเลเนี่ยตอนเช้านะบุฟเฟ่เคยตอนเช้าเพราะนั้นเนี่ยพอมันงับเสร็จอะไรเสร็จแล้วมันหายไปเลยไม่รู้มันไปไหนมันหายไปเลยนะครับได้ชมเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นเองเพราะยิ่งเช้าเปอร์เซ็นต์ดูของคุณยิ่งเยอะขึ้นยิ่งสายเปอร์เซ็นต์ดูน้อยมากเพราะว่าเวลาจะออกไปดูประวัติบูก้าเขาจะต้องสื่อสารกับ
กับทางประมงที่เขาออกไปแล้วว่าเห็นอยู่ตรงจุดไหนเพราะนั้นเนี่ยมันใกล้ไกลแต่ละวันไม่เท่ากันเพราะนั้นเนี่ยมันต้องเสี่ยงที่จะไปดูและไปดูครั้งละเนี่ย 7,000 บาทถ้ามันฟาวขึ้นมามันก็เสียดายแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้ไปคือธรรมชาติแบบที่คุณไม่เคยได้เห็นมาที่บางตะบูนนั่นเองนะครับส่วนจะเป็นยังไงไปดูเองผมไปชมมาแล้วผิวๆนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ไปแบบเจาะลึกเพราะว่าเขาจะพาคุณไปดูเนี่ยเรื่องของการประมงนะครับชายทะเลนะฮะชายเลนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างป่าชายเลนเป็นยังไงบ้างทำแบบธรรมชาตินะครับนะแล้วก็การประมงพื้นบ้านนะครับเขาทำกันอย่างไรนะครับชีวิตแบบนี้เนี่ยถ้ามันหายไปก็จะเสียดายนะครับเพราะว่าเขาทำประมงเนี่ยพื้นบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงแค่ครอบครัวนะครับไม่ได้มาขายเป็นอุตสาหกรรม 30% บริโภค 70% อุตสาหกรรมทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของคนกลุ่มนี้ประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาไว้บริโภคอย่างเดียว 100% นะครับไม่ได้ไปทำอุตสาหกรรมเพราะนั้นเนี่ยช่วยการอนุรักษ์และก็ส่งเสริมนะครับการประมงพื้นบ้านให้ดำรงคงอยู่นะครับภูมิปัญญาบ้านพื้นบ้านของเราอีกหน่อยมันจะหายไปมันจะเสียดายนะฮะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับปีหน้าสัญญาครับว่าเราจะนำเรื่องราวดีๆมาให้แล้วก็ของมงคลดีๆมาฝากท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เราตั้งใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาสิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะผ่านทางรายการทางสถานีโทรทัศน์ Channel 8 Thailand ของเราอยู่แล้วนะครับเราตั้งใจไว้แล้วก็ปีหน้าเราจะมีความขยันมากขึ้นจะทำให้มันดูง่ายขึ้นแล้วก็มีเนื้อหาสาระต่างๆที่แปลกใหม่มากกว่าเดิมอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็รวมทั้งช่องทางการติดตามรับชมหรือติดต่อสื่อสารกันเนี่ยมากขยายมากขึ้นด้วยก็จะมีทีมงานมาช่วยกันดูแลนะครับมากขึ้นด้วยนะครับส่วนจะมีอะไรใหม่ๆหรือมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมได้ก็ปีหน้าเนี่ยจะเป็นวันที่เราจะเปิดเยอะกว่านี้นะครับมากมายเลยแน่นอนและของใหม่ๆต่างๆแปลกๆเราจะหามาให้ท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับอ่ะนี่เป็นคำสัญญาที่เราได้ให้ไว้ปีนี้ปีหน้าเราจะทำตามสัญญานะครับใช้เวลาอีกไม่นานเพราะว่าอีกไม่นานก็จะปีใหม่แล้วไงอ่ะนะครับก็ท้ายนี้ส่งท้ายปลายปีก็ขออวยพรปีใหม่ไปก่อนล่วงหน้าแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอยู่นะครับแฟนรายการประจำให้ประจำก็ดีนะครับก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยมาก่อนเป็นดับแรกนะครับเงินทองนะครับหลั่งไหลมานะครับดูดสายแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไม่เคยเหือดแห้งนะครับแล้วก็มีกินมีใช้ไม่อดไม่ขาดนะครับตลอดปีตลอดไปเฮงๆรวยๆกันทุกท่านครับสาธุนะครับนี่ครับด้วยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์นะฮะแล้วก็โดยเฉพาะปลายปีนี้จนถึงสงกรานต์จนถึงสงกรานต์เลยก็ได้แมวกวักรับทรัพย์ลูกเดียวเขาบอกแล้วใครมีไว้ไม่จนอย่างแน่นอนนะครับฝากไปด้วยครับเนี่ยครับก็คือรายการของเราปลายปีนี้นะครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่ติดตามรายการจับกระแสพระได้นะครับทุกวันพระรหัสบดีนะครับตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปโดยประมาณนะครับกับทางสถานีโทรทัศน์ Channel 8 Thailand แล้วก็จับกระแสพระไลฟ์นะครับในระบบ Facebook นะครับได้ทางเพจวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับมาเป็นเพื่อนกันได้ที่ LINE Official 168รัตนโกสินทร์นะครับไม่ยากพิมพ์168รัตนโกสินทร์ก็ขึ้นแล้วนะครับหาไม่ยากนะครับหรือจะติดตามผ่านทางเว็บไซต์ www.showpra.com ก็ได้นะฮะทีมงานจะไปบูตขึ้นมาใหม่เยอะเลยแล้วก็ระบบการแคตตาล็อกอะไรต่างๆเนี่ยวัตถุมงคลต่างๆมีนะครับแล้วจะมีช้อยมากขึ้นนะสำหรับท่านที่อยากจะได้วัตถุมงคลแบบเป็นของที่ระลึกสำหรับงานมงคลและงานอาวะมงคลนะวัตถุมงคลเนี่ยแจกได้ทั้งงานอาวะมงคลและงานมงคลนะครับทั้งคู่เลยได้หมดเลยก็จะมีพระชุดเนี้ยที่ทางวัดวาเขาฝากไว้นะครับองค์นึงจะถูกหน่อยนะไม่แพงบางคนที่เขาอยากได้เป็นของแจกในงานเนาะก็สามารถที่จะติดต่อได้ก็จะมีช่วงตรงเนี้ยพระตรงเนี้ยให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับมีหลากหลายราคาเลยมากมายเลยตั้งแต่ใส่ซองอ่ะยันใส่กล่องเริ่มต้นตั้งแต่10บาทขึ้นไปอ่ะมีขนาดนี้เลยนะผมไปจัดตรงนี้มาเป็นการช่วยที่วัดโดยตรงทางอ้อมด้วยทั้งทางตรงทางอ้อมให้กับทางวัดด้วยคือวัดเขามีของมากแต่เขาไม่มีที่ระบายนะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะมาเลือกได้เป็นของขวัญของฝากของอะไรเนี่ยแต่โปรเจกต์ตัวนี้จะเริ่มปีหน้านะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะสั่งได้ก็จะมีพระเป็นเขาเรียกว่าพระถุงพระยกร้อยพระยกลังอันนี้ชุดนี้ครับเอามาให้ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของกันนะครับใน www.showpra.com ซึ่งปีหน้าจะพัฒนาตัวนี้เข้ามานะครับให้ทำงานได้มากขึ้นนะครับและท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ไปด้วยกันมากขึ้นแล้วก็
อีกเพจหนึ่งที่ฝากไว้ก็คือเพจเปิดบันทึกตำนานท่านผู้ชมสามารถที่จะไปอ่านบทความที่ผมเขียนไว้แล้วเอาบทความนั้นเอาไปใช้เอาไปก๊อปเอาไปถ่ายทอดที่ไหนก็ได้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมสามารถที่จะทำได้ไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาจริงๆแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้านะครับเวลาเดียวกันนี้กับทางสถานีโทรทัศน์ Channel 8 Thailand กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ